โดยกลุ่มเติร์ดนะครับที่เพิ่งจัดกิจกรรมเข้าใจว่ากิจกรรมนี้นี้เป็นกิจกรรมแรกใช่ไหมครับแล้วก็นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้จัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับโดยในวันนี้นะครับหัวข้อของเรานะเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อไฮไลท์หัวข้อหนึ่งนะครับของประเด็นสำคัญหลายคนอาจจะมีคำถามว่าตกลงแล้วนะฮะเราวันนี้เราก็ยอมรับว่าเรามีรัฐธรรมนูญแล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกประกาศใช้นะฮะจะสามารถสร้างการเปลี่ยนผ่านสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายคนก็มีคำถามนะคาใจอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นในวันนี้นะครับช่วงเวลานี้เราจึงจะมาถกเถียงกันนะครับจะมาเสวนากันนะครับในหัวข้อรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านนะครับซึ่งวิทยากรนะที่ให้เกียรตินะครับในการมาในงานเสวนาครั้งนี้นะครับขั้นแรกก็คืออาจารย์สมชายมีทางศิลปะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขั้นที่สองนะครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณนะครับจากคณะศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขั้นสุดท้ายนะครับอาจารย์ปูนเทพศิริลุกคงนะครับจากคณะศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกิดจากการก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเชิญอาจารย์สมชายนะครับเรียกว่าเป็นหัวข้อเรื่องหนึ่งที่อาจารย์สมชายเตรียมมานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นสไลด์ประกอบการบรรยายนะครับพยาบาลก็หมายด้วยกันเมื่อเช้านี้ฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ไม่เรื่องที่จะพูดนะครับเรื่องที่พูดในวันนี้นะครับก็หัวข้อก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นคือแบบนี้จริงๆวันนี้น่าจะครบรอบประมาณสัก85ปีนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคมครับแต่คือพอคิดถึง85ปีแล้วผมย้อนกลับไปคิดไปให้ไกลนิดนึงเนี่ยอีก15ปีเนี่ยอีก15ปีมันจะครบ1ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475อีก15ปีซึ่งผมคิดว่าไม่นานนะครับคือไม่นานนะครับคืออย่าคิดว่านานคือผมไม่ได้15ปีเนี่ยคือถ้าเดานะครับเดาในห้องนี้น่าจะมีจำนวนหนึ่งขึ้นจะไม่ทันได้อยู่ดูครบรอบศตวรรษแต่ทุกอยู่แรกทุกอยู่แรกไม่อยู่แรกแต่คนที่อยู่นะครับแต่คนที่อยู่ก็อย่าเพิ่งวางใจเขาว่าจะตอนอยู่ถึง100ปีเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะครับคือจะอยู่แบบเป็นปกติสุขใช่ไหมจะอยู่นอกคุกคือไม่รู้เลยครับไม่รู้แต่ผมคิดว่าเป็นแบบนี้จริงๆผมเชื่อตอนนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่ค่อยผมคิดว่าถ้าเราดูการเปลี่ยนแปลงในแง่ระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าอีก15ปีเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะพูดอีก15ปีถ้าพูดผมก็จะเกิดพูดโดยยึดเอายุทธศาสตร์แห่งชาติ20ปีคือถ้าสมมติมันอยู่ได้ครับถ้าในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอยู่ได้ครับหมายความว่าเราจะฉลอง1ศตวรรษแห่งการพิวัฒน์นะครับโดยมียุทธศาสตร์ชาติกำกับอยู่แล้วนอกจากนั้นมันมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติใครเป็นประธานครับประยุทธ์คือคุณประยุทธ์คือถ้าแกไม่เป็นไรแกจะกอดนะครับแกก็จะอยู่กับเราครับแต่ตอนนี้คือคุณประยุทธ์ก็อายุน่าจะมาตั้ง80กว่าครับคือถ้าไม่ใช่เลือดแตกก่อนนะครับแกจะอยู่แต่แกต้องระวังนะครับเลือดเส้นเลือดอย่างเดียวนะตอนนี้วันนี้เรื่องที่จะพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรผมอยากจะพูดแบบนี้ครับมี3 เรื่องที่ผมอยากจะลองเผื่อนนำหรือชวนดูนะครับอันแรกคือว่าแบบนี้เวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเวลาพูดถึงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรคือผมเข้าใจว่าตอนนี้ดูเหมือนทุกคนแบบจะมีอารมณ์รู้สึกว่าเราในสังคมที่เปลี่ยนผ่านแต่ว่ามันกำลังเปลี่ยนผ่านจากอะไรไปสู่อะไรแล้วมันเป็นการเปลี่ยนผ่านจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องแรกครับเรื่องที่สองรัฐธรรมนูญมีความหมายและความสำคัญอย่างไรในท่ามกลางกระบวนการการเปลี่ยนผ่านนี้อันที่สองคือหมายความว่าเวลาเราคิดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญที่อยู่ในสังคมที่มันมีการเปลี่ยนผ่านนะครับในสังคมที่มันมีการเปลี่ยนผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีความสำคัญเลยอันที่สามจะลองกลับมาพิจารณารัฐธรรมนูญไทยดูนะครับว่ารัฐธรรมนูญไทยที่ผ่านมาเนี่ย
ามันมีบทบาทของการเปลี่ยนผ่านมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้เป็น3เรื่องที่ผมจะลองนำเสนอนะครับว่าเราจะถึงเรื่องนี้อะไรบ้างครับอันแรกเปลี่ยนผ่านเวลาเราคิดถึงสังคมเปลี่ยนผ่านนะครับสังคมไทยเปลี่ยนผ่านคือเปลี่ยนผ่านจากอะไรไปสู่อะไรคือเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากอะไรไปสู่อะไรคือผมอยากจะลองแบบนี้นะครับคือในแง่ไหนจะเราอาจจะมีคนที่มองโลกในแง่ดีครับเมื่อเช้านั่งฟังผมคิดว่าส่วนใหญ่ในห้องนี้เป็นพวกไม่อยากพูดเลยส่วนใหญ่ในห้องเป็นพวกเมื่อเช้านะครับเป็นพวกแบบโลกสวยเนี่ยคือคาดหวังว่าระบบเผด็จการทหารระบบอะไรมันกำลังจะแบบมันเสื่อมความนิยมแล้วเดี๋ยวประชาชนจะลุกคืนอะไรประมาณนี้นะครับผมนั่งฟังแล้วก็คือมันก็ดีนะครับคืออยู่ในโลกที่เรามีความหวังนี่มันก็ดีครับแต่ว่าในแง่นึงเราควรระวังด้วยครับว่าคือมองโลกแง่ดีมันก็ให้กำลังใจครับแต่ในแง่นึงต้องระวังแง่ร้ายหน่อยนะครับคือแบบนี้ระบอบการปกครองปัจจุบันเป็นอะไรผมอยากจะเรียกว่าแบบนี้ผมเรียกว่ามันเป็นระบอบคอสชก็แหละเอาลงรวมกันนะครับเรียกว่าระบอบคอสชมันจะเป็นเผด็จการเป็นอะไรก็ตามก็ว่าไปครับผมคิดว่าแบบนี้ระบอบคอสชเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงระบอบอำนาจนิยมของทหารแต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาเราพูดถึงระบอบการปกครองที่เป็นตอนนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ระบบที่เป็นระบบอำนาจนิยมที่มีทหารนะครับผมคิดว่ามันมีอุดมการณ์เครือข่ายสถาบันเป็นปัจจัยประกอบอย่างสำคัญคือถ้าพูดง่ายๆคือว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบที่ทหารเป็นผู้ใช้อำนาจเป็นหนึ่งเดียวอะแต่ว่ามันรายล้อมมีองค์กรต่างๆรายล้อมและหนุนเสริมและสนับสนุนอยู่อย่างผมคิดว่าอย่างสำคัญนะครับคือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ระบอบคสช.เนี่ยไอ้ที่ใช้มาตรา14แบบใช้ทุกวันเนี่ยครับมันจะใช้ไม่ได้เลยถ้าศาลไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยถ้าศาลทำหน้าที่ในลักษณะอีกแบบนึงระบอบคสช.จะทำงานแบบนี้ไม่ได้คือศาลบทบาทหรือความสำคัญของศาลผมคิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะแสดงให้เราเห็นว่าเวลาเราคิดถึงระบอบคสช.เนี่ยนะครับต่อให้คสช.ไปนะครับแต่ว่าเครือข่ายนะครับโครงการหรือสถาบันพวกนี้ยังคงอยู่ต้องไม่ลืมนะครับคือศาลเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งนะครับเรายังมีอื่นๆเป็นจำนวนมากเช่นเรามีสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งก่อนหน้าที่จะด่าก็พวกอะไรล่ะแบบรัฐสภาเผด็จการนะครับใช่ไหมเป็นรัฐสภาเผด็จการเกียรติข้างมากรับไปแต่ก่อนหน้านี้เราจะด่าแบบยุคสมัยแบบพรรคไทยหลังไทยพรรคเพื่อไทยเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้เรามีโทษทีสมัยก่อนเราเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาใช่ไหมครับสมัยก่อนเราเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาแล้วก็แบบอะไรบางคนที่ไม่เห็นด้วยก็ด่าเช้าด่าเย็นเขาเรียกว่าเผด็จการรัฐสภาแล้วตอนนี้เราไม่เจอเผด็จการรัฐสภาครับตอนนี้เราเจอรัฐสภาของเผด็จการแล้วไอ้รัฐสภาของเผด็จการนี่คือตอนที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเยอะแล้วทั้ง200คนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่สิ่งที่เราจะเห็นคือว่าโอ้มันทำงานกันเข้มแข็งมากจนถึงวันนี้กฎหมายกี่ร้อยฉบับแล้วโอ้กฎหมายไทยนะครับกฎหมายไทยโดยรวมก่อนหน้าที่คสช.จะเข้ามานะครับเฉพาะพระราชบัญญัติเนี่ยมีประมาณ700ฉบับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับ2475เป็นต้นมาก่อนหน้าคสช.เนี่ยแล้วมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติประมาณ700ฉบับพอคสช.เขาบอกปุ๊บ3ปีสนช.ไอ้รัฐไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เผด็จการรัฐบาลเนี่ยไอ้ประชาชนไอ้เนี่ยไอ้มึงรู้ยี่เรียกเป็นไงมันออกกฎหมายไปเท่าไหร่แล้ว200กว่าฉบับแล้วครับคิดถึง2475มาถึง2557มีกฎหมายพระราชบัญญัติประมาณ700ฉบับแต่ภายใต้ระยะเวลา 2-3 ปีสนช.ออกกฎหมายมา200ฉบับไม่รวมพวกประกาศคำสั่งคสช.นะครับถ้ารวมแล้วมี 4-500 ฉบับพวกนี้ไอ้กฎหมายพวกนี้ถ้านับโดยมาตรฐานของระบบกฎหมายไทยต่อให้คุณประยุทธ์ไม่อยู่ต่อให้มีการเลือกตั้งพวกนี้จะยังคงอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดคือแบบนี้เวลาเราคิดถึงระบอบคสช.เนี่ยผมคิดว่าเราต้องคิดถึงเครือข่ายต่างๆที่ทำงานรายรอบด้วยและเครือข่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะยังคงอยู่ต่อไปนะครับถ้าอาศัยมาตรฐานที่มันเป็นมาในสังคมนะครับ
คือตอนนี้เป็นแบบนี้อะไรที่มันทำให้ดูคือดูเหมือนว่ามันจะมันมีการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นผมก็เรียกว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเริ่มรู้สึกว่าเออที่ดูเหมือนว่ามันกำลังมีการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้นี้นะครับปีหน้าปี6162หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือผมเข้าใจว่าอันนี้คงเป็นอารมณ์คนเริ่มคนเริ่มจะรู้สึกนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันคงต้องเปลี่ยนแล้วแหละใช่ไหมครับย้อนน้อยเพราะผมเชื่อมันมีสัก2อย่าง3อย่างที่สำคัญนะครับคืออันนึงคือรัฐธรรมนูญนะครับ2560นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งคือการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ2560นะครับและรวมถึงการจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันรู้สึกทำให้คนในสังคมรู้สึกว่าเออยังไงเราจะไปจากระบอบที่เป็นอยู่เนี่ยจะไปจากระบอบที่เป็นอยู่นะครับแต่ตอนนี้คือผมอยากจะตั้งข้อสังเกตแบบนี้คือต่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือต่อให้มีการเลือกตั้งก็ตามครับมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ตามมีการเลือกตั้งก็ตามเนี่ยต้องไม่ลืมว่ารัฐธรรมนูญ2560เป็นรัฐธรรมนูญแบบไหนต้องไม่ลืมนะครับคือผมเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมันถูกวิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มันถูกประกาศใช้นะครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยคือถ้าสรุปเอาแบบสั้นๆแบบโดยไวครับรัฐธรรมนูญ2560คือฉบับที่อภิชนเป็นใหญ่รัฐธรรมนูญ2560ไม่ใช่รัฐธรรมนูญของคนทุกคนครับรัฐธรรมนูญ2560คือของคนบางกลุ่มรัฐธรรมนูญ2560มันสถาปนาสิ่งที่ว่าเครือข่ายของเสียงข้างน้อยเป็นผู้ปกครองเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญตัวนี้คือเป็นตัวที่กำกับการต่อให้มีการเลือกตั้งนะครับทีนี้ไม่ต้องพูดถึงระบบการเลือกตั้งครับที่เราจะพบว่าไอ้ระบบการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับสส500ครับใช่ไหมสส500แล้วบวกสว200กับประชาการก็สว250ก็ตั้งโดยกสช.นะครับคือสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่าต่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ต่อให้มีการเลือกตั้งก็ตามนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนผ่านที่มันผมเชื่อมันคงเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะครับการเปลี่ยนผ่านนะครับเราจะเห็นอะไรคือในแง่หนึ่งนะครับในแง่หนึ่งเราอาจจะคาดหวังว่าเราเห็นการเปลี่ยนผ่านจากระบอบอำนาจนิยมนะครับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยการที่คงเป็นความเป็นความคาดหวังว่าไอ้ตัวรัฐธรรมนูญและตัวการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมันคงจะเปลี่ยนอันนี้ได้ทำให้เราค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่สู้จะแน่ใจผมคิดว่าแบบนี้มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากอำนาจนิยมไปสู่ประชาธิปไตยจำแรงคือหมายความว่ามันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่ไม่สู้จะเปลี่ยนผ่านมากเท่าไหร่คือโอเคเราอาจจะเห็นบทบาทของฝ่ายทหารน้อยลงเราอาจจะไม่ได้เห็นรัฐสภาที่เป็นกับพวกคนดีมานั่งกันอยู่นะครับแบบนี้แต่หมายความว่าไอ้ตัวกรอบหรือตัวระบบที่มันเป็นไปอยู่เดิมเนี่ยมันจะยังคงกำกับสังคมไทยอยู่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมไม่แน่ใจครับว่าการเปลี่ยนผ่านที่เรากำลังมองออกไปตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านแบบไหนนะครับมันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สามารถพาเราไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ขนาดไหนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามนะครับเพราะฉะนั้นคือแบบนี้เรื่องแรกแบบนี้ครับเวลาเราคิดถึงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยผมคิดว่ามองโลกในแง่ดีเราหวังว่ารัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งจะพาสังคมไทยไปในทางที่ดีแต่ในแง่ถ้าเกิดเรามองคสช.ในแง่ระบอบคสช.ในแง่ที่มีเครือข่ายอุดมการณ์สถาบันต่างๆที่รองรับผมอยากจะเตือนว่ามันอาจจะทำให้เราเดินหน้าไปได้ไม่มากเท่าไหร่อาจจะทำให้เราเดินหน้าไปได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้เรื่องที่สองรัฐธรรมนูญมีความหมายและความสำคัญอย่างไรต่อการเปลี่ยนผ่านเรื่องที่สองคือหมายความว่าเวลาเราคิดถึงความหมายหรือความสำคัญนะครับของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยรัฐธรรมนูญจะทำหน้าที่ยังไงคือแบบนี้ผมคิดว่าแบบนี้คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนผ่านในทางสังเวลาสังคมมีความเปลี่ยนแปลงมีความเปลี่ยนผ่านเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ตัวรัฐธรรมนูญที่มันสำคัญอยู่แบบนี้ครับในแง่หนึ่งเนี่ยมันให้ความชอบธรรมกับตัวสถาบันทางการเมืองที่ดำรงอยู่เวลารัฐธรรมนูญมันอยู่นะครับมันให้ความชอบธรรมอย่างเช่นรัฐบาลใหม่ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ไงโอเคตัวนี้ใหม่การเลือกตั้งนะครับสสใหม่ไงในการเลือกตั้งผ่านระบบใครก็ว่าไปคือในแง่นึงเนี่ยสิ่งที่รัฐธรรมนูญทำคือรัฐธรรมนูญจะรับรองความชอบธรรมในตัวระบบที่มันอยู่กันนี่แต่ว่าในแง่คือแบบนี้ครับรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วมันจะทำให้สังคมเดินหน้าไปได้เนี่ย
ผมอยากให้คำนี้โทษทีครับใช้คำภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าself connecting system คือหมายความแบบนี้ข้อดีของรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่จะทำให้สังคมเดินหน้าไปเนี่ยคือมันหมายความว่ามันต้องเป็นคือมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการแก้ไขภายในตัวมันเองแก้ไขภายในตัวมันเองหมายความไงคือหมายความว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นเนี่ยมันไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนนะครับที่มันเขียนขึ้นแล้วมันจะสมบูรณ์เพียบพร้อมอ่ะคือหมายความว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนขึ้นมันไม่มีฉบับไหนที่คุณเขียนขึ้นปุ๊บแล้วใช้ไปแบบตากทั่วฟ้าดินสลายไม่มีรัฐธรรมนูญเขียนขึ้นบนเงื่อนไขและบนสถานการณ์บางอย่างเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันก็อาจจะมีข้อบกพร่องมีจุดเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าที่สำคัญคือไอ้สิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญในระบอบที่ไทยเนี่ยมันจะต้องเปิดโอกาสให้แก้ไขเยียวยาได้ภายในตัวมันเองจะด้วยการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ว่าไปครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญในกรอบแรกที่ผมคิดสำคัญคือเนี่ยทำให้เกิดการแก้ไขเยียวยาภายในตัวมันเองได้ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าบทเรียนอันนี้เป็นบทเรียนฝรั่งนะครับเป็นบทเรียนฝรั่งอันนี้ผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจจำวันนี้คือจริงๆว่าแต่ชื่อมากอะไรก็ได้ครับชื่อโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาคนที่3นะครับคือข้อเสนอของเป็นคนที่มีบทบาทมากในตอนที่ร่างคำประกาศอิสรภาพของอเมริกานะครับคือไหนจำวันนี้ที่สรุปคือจำวันนี้เสนอแบบนี้ครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะควรเขียนใหม่ทุกเจเนอเรชันคือพิจารณาคนนี้คือข้อเสนอพิจารณาคนนี้นะครับคือเวลาพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาคนนี้บอกเลยรัฐธรรมนูญไม่ใช่เขียนขึ้นแล้วใช้ไปเรื่อยๆบอกว่าไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนขึ้นภายใต้บรรยากาศทางสังคมแบบนึงเพราะนั้นเมื่อเขียนขึ้นภายใต้บรรยากาศสังคมแบบนึงมันก็ควรจะต้องเปลี่ยนได้คือจริงๆคำถามหลักของเขาคือแบบนี้เขาถามว่าคนในเจเนเรชันหนึ่งคือคนในเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสร้างภาระผูกพันแก่คนในช่วงอายุหรือไม่คือหมายความว่าสมมติว่าคืออีตาคนนี้เนี่ยเอฟเฟอร์สันเนี่ยมันเป็นคนที่มีบทบาทต่อรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับแล้วเขียนรัฐธรรมนูญมากำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆแล้วว่าข้อหนึ่งที่มันเขียนว่าเฮ้ยไอ้คนรุ่นเราอะมีสิทธิ์ที่จะไปกำหนดชะตากรรมของคนรุ่นถัดไปขนาดไหนคืออันนี้เป็นข้อความที่เขียนนะครับในจดหมายนะครับข้อความที่เขียนไว้นะครับคือแต่ถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆเนี่ยสรุปแบบง่ายๆแล้วข้อความที่เขาสรุปเนี่ยผมสรุปแบบนี้เขาสรุปว่าเดทสะสมเดทชุดละโอเวอร์เดอะลิฟวิ่งคือถ้าแปลคือว่าเฮ้ยสะสมไม่ควรคือสะสมคือฟังดูแรงไปคือคนตายไม่ควรปกครองคนเป็นอ่ะก็รัฐธรรมนูญมันเขียนในยุคสมัยของเรือใช่ไหมคือเราพูดง่ายสมมติว่ารัฐธรรมนูญที่เขียนในยุคสมัยของคนที่แก่ผมเนี่ยถ้าเกิดเขียนมาถึงยุคสมัยผมนะครับคือประธานโทษเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไงมันเร็วมากคือความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบันมันเร็วมากคือลองนึกถึงครับผมคิดว่าคือผมเห็นด้วยกับพี่ยกรเมื่อเช้าครับพี่ยกรเมื่อเช้าได้บอกว่าเชื่อเลยว่าคนที่มีอำนาจปกครองอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยเล่นไลน์ไม่เป็นเล่นไลน์ไม่เป็นเล่นเฟซบุ๊กนี่อาจจะเล่นเพราะว่ามีเลขาทำให้คือสังคมมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอนะครับข้อเสนอของเจ้าประสานวิมานเนี่ยคือคนตายไม่ควรปกครองคนเป็นแต่นี่คือในแง่แบบนี้ครับข้อเสนอนี้เขียนในจดหมายของเจ้าประสานปี1789รัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยประกาศใช้1787คือหมายความว่าในอเมริกาเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนขึ้นนะครับตอนนั้นถูกยกย่องมาเป็นรัฐธรรมนูญรายด้านสอนที่แบบสมบูรณ์แบบฉบับแรกของโลกเพราะฉะนั้นพอเป็นฉบับแรกของโลกปุ๊บเนี่ยในแง่หนึ่งความกังวลอันนี้ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นรัฐธรรมนูญอื่นในโลกอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ใช้รัฐธรรมนูญแบบเป็นรายด้านสอนแบบที่แบบครบรูปแบบมีการออกแบบฝ่ายที่ติดบัญญัติฝ่ายบริหารตุลาการอะไรเนี่ยครับเพราะฉะนั้นข้อกังวลอันนี้ผมคิดว่าก็น่าสนใจนะครับคือจริงๆคือแบบนี้เขาเสนอด้วยว่ารัฐธรรมนูญควรเขียนขึ้นใหม่ทุกกี่ปี19ปีคือคนเจเนเรชันหนึ่งปุ๊บเริ่มเขียนใหม่
แต่ว่าเป็นตอนที่เป็นแบบนี้ครับคือจริงๆถ้าสมมติว่าข้อเสนอแบบนี้เนี่ยแสดงว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อันนี้มันกำลังจะให้สร้างศพเนื้อผู้ของคนเป็นนะถ้าประเทศไม่เป็นแบบนี้ครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้ถูกเขียนขึ้นใหม่ทุกช่วงอายุตั้งแต่1787มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญอเมริกายังใช้ฉบับเดิมซึ่งไอ้ที่ยังใช้ฉบับเดิมเนี่ยมันเป็นเพราะว่ารัฐธรรมนูญอเมริกามันเปิดโอกาสให้เซลล์คอลเลกติ้งที่จะหมายความว่าเฮ้ยถ้าตรงไหนไม่ดีก็แก้มันซะเพราะนั้นรัฐธรรมนูญอเมริกาถึงปฏิบัติแก้แล้ว27ครั้งคือหมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเขียนใหม่ก็ได้แต่หมายความว่าตัวรัฐธรรมนูญมันต้องเปิดโอกาสให้สามารถที่แก้ไขความบกพร่องหรือความผิดพลาดที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญได้เพราะนั้นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับว่าถ้าเกิดเราจะใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านอันนี้หมายความว่ามันก็มีระบบแบบนี้รองรับอยู่ผมคิดว่าข้อเสนอของเจมส์ตันนี่น่าสนใจครับคือในแง่ที่มันเห็นได้ว่าคือถ้าพูดแบบไม่แน่ใจคือว่ารัฐธรรมนูญถูกสร้างไม่ได้ถูกค้นพบรัฐธรรมนูญมีกาลเทศะรัฐธรรมนูญในช่วงเวลาหนึ่งมันเหมาะสำหรับช่วงเวลาหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเหมาะช่วงเวลาหนึ่งและที่สำคัญคือแบบนี้ครับรัฐธรรมนูญในระบอบเด็ดไตเนี่ยมันต้องเปิดโอกาสการแก้ไขด้วยตัวมันเองเพราะว่าอะไรถ้าสมมติจะตอบนะครับเพราะว่ามันไม่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือหมายความประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หมายความว่าเรามาเขียนรัฐธรรมนูญแล้วจะใช้ไปทั่วลูกทั่วหลานทั่วกระต๊อบไม่มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อยู่หรอกพึงตระหนักเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งคนนี้เคยไปร่วมชุมนุมนะครับแล้วบอกมาเรียกร้องกันประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ไม่มีครับไม่มีคือของเรียนของอเมริกาก็ไม่มีอันไหนไม่ดีก็แก้กันอันไหนที่เป็นปัญหาก็แก้ครับอย่างเช่นรัฐธรรมนูญอเมริกาเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อกำหนดห้ามว่าประธานาธิบดีอยู่ได้กี่สมัยการพบผ่านในช่วงสมัยนี้ก็พบว่าเฮ้ยมันจะดีประธานาธิบดีที่อยู่นานเพราะงั้นเขาก็แก้รัฐธรรมนูญอเมริกาบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน2สมัยอันนี้คือจากบทเรียนคือจากบทเรียนของสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นแบบนี้ผมคิดว่าเวลาเราคิดถึงแบบนี้นะครับ เวลาเราคิดถึงสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญและการเปลี่ยนผ่านเนี่ยผมคิดว่านี่สำคัญการเปลี่ยนผ่านโดยที่มันไม่ได้ตัดทิ้งจากคุณค่าระบบเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนโดยตัดทิ้งจากระบบคุณค่าแบบเดิมหมายความว่ารัฐธรรมนูญอเมริกาถูกสร้างขึ้นมีระดับคุณค่าบางอย่างเปลี่ยนค่อยๆเพิ่มให้มันสมบูรณ์มากขึ้นดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับราคามากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่วางอยู่บนพื้นฐานสังคมนั้นๆผมคิดว่านี่สำคัญนะครับซึ่งจะทำให้เราเห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญเนี่ยมีบทบาทอย่างมากต่อการที่มันจะเปลี่ยนผ่านจากสังคมแบบนึงไปสู่สังคมแบบนึงอันที่สามข้อที่สามรัฐธรรมนูญไทยกับการเปลี่ยนผ่าน85ปีครับมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับเฉลี่ย4ปี3เดือนคืออยากตกตัวเลขอันนี้ให้รัฐบาลครับที่หวังว่าจะอยู่20ปีนะครับรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเฉลี่ยคือ4ปี3เดือนรัฐประหาร12-13ครั้งอันนี้ก็จะมีปัญหาในการนับการรัฐประหารครับเฉลี่ย7ปีรัฐประหารครั้งนึงคือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บในแง่นี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาจากรัฐธรรมนูญไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงในการเมืองไทยเนี่ยมักไม่สืบเนื่องหรือเปิดโอกาสให้ระบบได้แก้ไขตัวเองปัญหาของคือถ้าพิจารณาการเปลี่ยนผ่านสังคมไทยจากรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่การเปลี่ยนผ่านมีไหมมีแต่มันมักไม่ค่อยสืบเนื่องหรือรัฐธรรมนูญไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความสืบเนื่องมากเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างถ้าจำได้นะครับจริงอันนี้ไม่น่าจะจำได้นี่น่าจะจำกันไม่ลืมมากกว่าคือแบบนี้คือรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเปิดคือไม่คือในแง่หนึ่งรัฐธรรมนูญไทยไม่ค่อยใช้เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านมากเท่าไหร่
แต่ที่อยากจะพูดไว้หน่อยแบบนี้ครับคือในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบที่เป็นสัญญาธิปไตยเนี่ยฝ่ายที่ผลักดันให้สู่ให้แก้ไขไปสู่ระบอบที่ไตยเนี่ยจะไม่ใช้วิธีการฉีกรัฐธรรมนูญคือถ้าเราดูนะครับการเปลี่ยนแปลงจาก14ตุลา16นะครับพฤษภา35ทั้งหมดนี้การได้รัฐธรรมนูญฉบับหลังๆต่อมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนที่คุณไม่ได้ฉีกรัฐธรรมนูญโยนทิ้งการเปลี่ยนไปสู่สภาวะที่มีประชาธิปไตยมากขึ้นมันไม่ได้เปลี่ยนแบบโยนฉบับเก่าทิ้งนะครับเช่นก็ค่อยๆแก้รัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญ40เนี่ยหลัก35คือมาจากการค่อยๆแก้รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเขาไม่ได้โยนอันเก่าทิ้งฝ่ายที่เรียกว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนไปสู่ระบอบประชาธิปไตยมักจะเกิดขึ้นโดยที่พยายามจะทำให้เกิดความสืบเนื่องจากระบอบเดิมแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบอำนาจนิยมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งการเปลี่ยนผ่านสังเกตดูครับผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบอำนาจนิยมในเมืองไทยครับตุลา6ตุลา19นะครับ2534สมัยคุณสุจินดาก็หรือแม้กระทั่ง2557การเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบอำนาจนิยมเนี่ยมันมักจะเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งอันนี้คือแบบนี้ให้การเปลี่ยนผ่านให้การเปลี่ยนผ่านชนิดที่มันไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านที่ครับว่ามันไม่สืบเนื่องระบอบเดิมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าเป็นกังวลคือแบบนี้การเปลี่ยนที่คล้ายๆว่าไปสู่อำนาจนิยมแล้วฉีกรัฐธรรมนูญเดิมทิ้งเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันมักจะเปิดช่องให้เกิดกับผมใช้คำแบบนี้อสุรกายคือสัตว์ประหลาดในทางการเมืองเกิดขึ้นคือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงแบบถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับโดยยึดรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่ามันมักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันวางอยู่บนหลักการเคารพคุณค่าต่างๆแต่การเปลี่ยนแปลงชนิดที่มันฉีกรัฐธรรมนูญเดิมทิ้งเนี่ยมันมักจะนำมาซึ่งระบบหรือปรากฏการณ์จำนวนมากซึ่งมันอันตรายผมคิดว่าตัวอย่างชัดๆก็คือมาตรา 44นี่คือมันเกิดขึ้นภายใต้ยุคสมัยที่พยายามจะเปลี่ยนผ่านจากระบอบที่โยกไปจากไตไปสู่อำนาจนิยมมาตรา44เกิดขึ้นถ้าไล่กับถึงประวัติศาสตร์ผมคิดมาตรา47ให้พวกเนี้ยคือในช่วงจังหวะของความเปลี่ยนแปลงที่พึงระวังนะครับต่างคนเรียนของต่างคนไทยคือถ้าเมื่อไหร่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านที่จะเริ่มไปสู่ระบอบอำนาจนิยมปุ๊บเนี่ยเราในช่วงเปลี่ยนผ่านเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอสุรกายคือหมายความว่าเฮ้ยมันคือระบบที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้รวมถึงอื่นๆนะครับผมเชื่อเราเห็นรัฐสภาเหตุการณ์นะครับเราเห็นบทบาทของศาลในการปกป้องระบอบอำนาจนิยมไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่านี่มันคือการเปลี่ยนผ่านซึ่งอันตรายนะครับอันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญ2560จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านหรือไม่รัฐธรรมนูญ2560จะทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านหรือไม่นี้คืออันนี้ผมไม่ต้องพูดยาวนะครับผมเข้าใจว่าโดยรวมเราดูเหมือนจะตระหนักร่วมกันว่ารัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่คือคาดคือคนร่างคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงจะอยู่ยาวแต่มันจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ยากมากซึ่งรายละเอียดคงไม่ต้องแตะครับเช่นกระบวนการแก้ไขนะครับคือมันเขียนไว้คือมันเขียนไว้จนกระทั่งแบบคือแทบจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยระบบมันเนี่ยได้ยากมากเช่นคือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่แบบคือนอกจากคุณใช้คะแนนเสียงแบบข้างมากในรัฐสภาแล้วเนี่ยคุณยังต้องให้พรรคการเมืองที่ฝ่ายค้านเห็นด้วยอ่ะคือผมจะเห็นมันเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือมันเขียนแบบชนิดที่คือออกแบบจนท่านผมเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยโอกาสที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเอาเสียมากๆครับโดยตัวในแง่ขั้นตอนกระบวนการแก้ไขครับหรือในแง่ของตัวสารรัฐธรรมนูญที่จะเข้ามามีบทบาทคือผมคิดว่าไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันคงจะทำให้การที่เราจะเห็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นในแง่นึงเนี่ยผมคิดว่าการเปลี่ยนผ่านโดยรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยไม่ง่ายนะครับคือเมื่อเช้าเนี่ยคือเหมือนเราพูดว่าถ้าเกิดมีกระแสของประชาชนลุกฮือขึ้นใช่มั้ยครับแล้วจะทําให้นําไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผมไม่คิดว่าจะง่ายแบบนั้นนะครับเพราะผมเชื่อโดยตัวกลไกในรัฐธรรมนูญมันค่อนข้างล็อกไว้อย่างเป็นจำนวนมากครับแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยรัฐบาลพุ่งใดเปลี่ยนผ่านไม่ได้เลยผมเชื่อบทเรียนในประวัติศาสตร์นะครับเราเคยเห็นระบอบอำนาจนิยมมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเราก็เห็น
ความนิยมที่เสื่อมลงเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้มันแก้ได้ยากจริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนผ่านไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับในอดีตเคยมีรัฐบาลนะครับที่มีอำนาจมากแล้วมันก็พังทลายไปเช่นจริงๆอยากจะกรอบรอไว้กันเลยครับรอแล้วใส่ได้คนชอบบอกคือผมคิดว่าถ้าเราคิดถึงนะครับอย่างเช่นรัฐบาลถนอมนะครับคนกลางครับขวามือผมนี่นะครับอันนี้สลิดธนารัตน์นะครับตามด้วยถนอมตามด้วยคุณจุติดานะครับทั้งหมดเนี่ยโดยพระยิ่งถนอมกับจุติดาเนี่ยล้มด้วยกระแสการเคลื่อนไหวการเสื่อมของหน้านิยมลงในแง่หนึ่งนะครับการเสื่อมความนิยมลงนะครับแต่ว่าคือแบบนี้พอเสื่อมความนิยมลงปุ๊บเนี่ยมันนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่มันนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันนำมาที่มันเกิดขึ้นโดยอารมณ์ประทุหรือการลุกขึ้นของประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันมีบทเรียนบางเรื่องแบบนี้ครับมันมีบทเรียนบางเรื่องแบบนี้เราเห็นรัฐบาลขาลงเนี่ยผมเยอะเลยเห็นขาลงคือตัดทิ้งแบบนี้ครับรัฐบาลขาลงที่เห็นตอนนี้เนี่ยในความเห็นผมคือเป็นแบบนี้เวลาเราพูดถึงรัฐบาลขาลงในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการขาลงเพราะเป็นเรื่องของบุคลิกส่วนตัวของคนที่มีอำนาจอยู่ในตอนนี้นะครับปัจจัยหลักผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องบุคลิกส่วนตัวแต่ผมคิดเป็นเพราะว่าไอ้ตัวระบบแบบนี้ตัวระบบแบบนี้เนี่ยใครไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มจะเป็นแบบนั้นแหละคือเพราะฉะนั้นในแง่นี้ไม่ใช่ความชั่วส่วนตัวนะครับแต่เป็นความชั่วเชิงระบบคือไม่ความชั่วส่วนตัวแต่ว่าใครนั่งอยู่ตรงนั้นแต่หมายว่ามันเป็นตัวระบบที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นเช่นนั้นได้แต่ว่าตอนนี้คือเป็นแบบนี้คือที่ผ่านมาสังคมไทยที่เผชิญกับระบอบอำนาจนิยมนะครับแล้วเกิดการเสื่อมความนิยมเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันขับไล่เนี่ยในแง่นึงผมคิดว่ามันมีบทเรียน3ข้อแบบนี้ที่เราต้องคิดถึงนะครับอันแรกแบบนี้การเปลี่ยนแปลงด้วยการบรรทุกหรือการเดินบนท้องถนนของประชาชนนะครับมักจะจบลงด้วยการเปลี่ยนตัวบุคคลมันมักจะจบหรือล้มเอ่ยด้วยการเอาตัวบุคคลออกไปจากตำแหน่งซึ่งเช่นถนอมกิติอาจารย์สภาจารย์รุ่งเกียรติสุธิดาภาพิยุทธ์นะครับเอายอดภูเขาแข็งออกไปเอายอดของเขาแข็งออกไปครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาฐานของเขาแข็งออกไปคือตัวบุคคลออกไปก็จริงครับแต่ว่ามันไปไม่ถึงปัจจัยที่สร้างระบอบอำนาจนิยมให้เกิดขึ้นการปรับแก้รัฐธรรมนูญนะครับการออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่นะครับมันไม่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปถึงส่วนต่างๆได้โดยเฉพาะยิ่งที่ผมพูดในตอนต้นคือเครือข่ายของระบอบคสช.มันไปได้ถึงครับเช่นอุดมการของศาลอุดมการของศาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบอบอำนาจนิยมผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่มันจะแก้ได้ง่ายๆนี่ในเรื่องที่จะแก้ได้ชั่วข้ามวันครับคือต่อให้ตอนนี้คุณประยุทธ์ไม่อยู่ตอนนี้ผมคิดว่าอุดมการณ์นี้มันก็ยังยืนอยู่และมันพร้อมจะปากของตัวอีกเมื่อระบอบอำนาจนิยมหวนกลับมาซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่น้อยกว่ากันคือหมายความว่าระบอบอำนาจนิยมในสังคมไทยเนี่ยเวลามันตั้งอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตั้งอยู่แค่เพียงอำนาจจากปากกระบอกปืนแต่มันมีอำนาจต่างๆเนี่ยหนุนเสริมอยู่เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนนะครับอีกอันหนึ่งคือเรามักจะคาดหวังการเดินไปข้างหน้าเรามักจะคาดหวังการเดินข้างหน้าเวลาพูดถึงการเปลี่ยนผ่านนะครับแต่ในแง่นึงดูเหมือนว่าเราละเลยพลังปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเราคาดหวังการเดินไปหน้าครับคาดหวังเดินไปหน้าว่ารัฐธรรมนูญ2540เนี่ยการปฏิรูปในยุค2540คือตัวอย่างที่ดีอย่างนึงครับเราคาดหวังการกระจายอำนาจเราคาดหวังระบบการตรวจสอบอำนาจรัฐเราสร้างองค์กรอิสระอะไรเต็มหมดเลยแต่ไม่มีการคิดถึงการปฏิรูปกองทัพเลยไม่มีการคิดถึงการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังครับตอนที่ปฏิรูป2540เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดหมายว่าเราจะเปลี่ยนเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นผมเชื่อสิ่งที่เราคิดถึงคือว่าพลัง
ระบอบสถาบันที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยมันต้องถูกคิดถึงมากขึ้นมันต้องถูกคิดถึงมากขึ้นไม่ใช่เพียงการสร้างเสริมอำนาจประชาชนโดยไม่ได้แตะสถาบันผมคิดว่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้การเปลี่ยนผ่านนะครับคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้คิดถึงปัจจัยหรือสถาบันที่สนับสนุนระบอบนายกเราไม่คิดถึงปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นคือถ้ามีพลังของประชาชนมากพอสิ่งที่เราได้คือการเปลี่ยนคนที่อยู่บนยอดภูเขาแข็งออกไปอีกชุดหนึ่งโดยที่แล้วมันจะไม่นำพาสังคมไทยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มากมายอะไรนะครับผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่มันคงต้องถูกคบคิดมากขึ้นนะครับโอเคครับในช่วงแรกขอบคุณนะครับครับก็ขอบคุณอาจารย์ชายมากเลยนะฮะคิดว่ามีประเด็นหลายประเด็นที่น่าจะถูกใจหลายคนนะครับแล้วก็เป็นประเด็นหลายประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าคิดมากๆสําหรับสังคมเรานะครับอันนึงที่ผมชอบมากๆแล้วมันเป็นการทิ้งท้ายที่ดีนะครับแล้วมันเป็นการถอดบทเรียนถึงอดีตที่ผ่านมาที่เป็นความผิดพลาดของประวัติศาสตร์ไทยก็คือการที่เราไม่เข้าไปแตะกับสถาบันอย่างสถาบันกองทัพซึ่งจริงๆก็อาจจะรวมถึงสถาบันศาลและสถาบันข้าราชการทั้งหลายนะครับเราจะมีระบบที่ดีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะฮะถ้าเรายังให้องค์กรเหล่านี้นะฮะเป็นแดนสัตยาต่อไปนะครับประเทศไทยก็คงจะไม่สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ในทิศทางที่ดีกว่านี้ได้นะครับต่อไปนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญอาจารย์พิมพ์แสงกนกคุณนะฮะเป็นวิทยากรท่านต่อไปที่บรรยายนะครับช่วยปรบมือให้อาจารย์พิมพ์นะครับมันเป็นประเหตุการณ์มันค่อยๆเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย
นะครับงั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเรามองอย่างเป็นกลางโดยที่ไม่ได้คิดถึงตัวลัทธิไอคอนสติทิวชันนอลิสต์ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมที่เอาไปผูกพันกับระบอบเสรีประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญมันอาจจะต้องดูแบบเผด็จการก็ได้นะครับเนื่องจากเราคิดแต่พวกท่านลองคิดดูนะร้อยกว่าประเทศในโลกเนี้ยนะมันมีประเทศอีกประเทศกันเชียวที่มันมีรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยนี่ยังไม่นับเขียนว่าเป็นเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่ใช้จริงไม่เป็นประชาธิปไตยอีกหลากหลายประเทศถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญที่มันมีเนื้อหาและมีการใช้ที่เป็นสนับสนุนเป็นทางระบบเผด็จการก็มีนะประเทศไทยมันเป็นตัวอย่างคือเราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหลายครั้งและมันมีหลายครั้งที่เปลี่ยนจากรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยไปเป็นเผด็จการนะถ้าลองดูนะครับฉบับที่หนึ่งเราเนี่ยนะครับ27นะจริงๆประวัติรัฐธรรมนูญที่จริงมันควรจะต้องเป็น27มิถุนายน2475นะครับเพราะว่าวันที่27มิถุนายน2475เป็นวันที่เรามีรัฐธรรมนูญใช้ฉบับแรกของประเทศไทยนะครับแต่ประวัติศาสตร์นี่มันก็ค่อยๆถูกปิดเบือนล้างไปนะครับวันที่10ธันวาคม2475การมาเป็นวันรัฐธรรมนูญแทนถ้าท่านลองไปดูชื่อเต็มของมันเนี่ยมันไม่ได้ชื่อวันรัฐธรรมนูญนะครับเขาใช้ชื่อว่าวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะฮะมีวันรัฐธรรมนูญอันแรก27ธันวาคม2475นะครับเมื่อก่อนสมัยคณะรัฐมนตรียังรุ่งเรืองอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าจัดสัปดาห์เฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญวันชาติยาวเหยียดเลยนะครับก็จะ24เป็น1สัปดาห์ทั้ง24 25 27ยาวไปเรื่อยนะเดี๋ยวนี้พิธีกรรมงานรื่นเริงงานเฉลิมฉลองนี้ก็หายไปนะนี่คือฉบับที่1ครับถูกแทนที่โดย10ธันวาคม75นะ10ธันวาคม75ถูกแทนที่โดย89 89ถูกแทนที่โดย90ตัวถูกยกเลิกเลยนะครับรัฐประหาร92ถูกยกเลิกรัฐประหารเช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพนะฮะ75ให้ถ่ายเพิ่มเติม95ก็ถูกยกเลิกรัฐประหารเช่นเดียวกันธรรมนูญการปกครอง62ถูกแทนที่โดยรัฐธรรมนูญ11รัฐธรรมนูญ11ถูกยกเลิกกับรัฐประหารปี14ธรรมนูญ15นะครับรัฐธรรมนูญ17ถูกยกเลิกโดยรัฐประหาร6ตุลาคม19นะครับธรรมนูญ19ถูกยกเลิกโดยรัฐประหาร20ธรรมนูญ20นะครับมาเขียนต่อมาเป็นรัฐธรรมนูญ21ถูกยกเลิกรัฐประหาร34ธรรมนูญ34นะครับต่อมาเป็นรัฐธรรมนูญถาวร34ถูกแทนที่โดยรัฐธรรมนูญ40รัฐธรรมนูญ40ถูกยกเลิกโดยรัฐประหาร49นะรัฐประหาร49ครับกำหนดให้ทำรัฐธรรมนูญ50ขึ้นมารัฐธรรมนูญ50ถูกรัฐประหาร57นะรัฐธรรมนูญ57ถูกแทนที่รัฐธรรมนูญ60ปัจจุบันเราอยู่ที่ฉบับที่20นะครับรัฐธรรมนูญ2560ถ้าลองดูภาพนะครับถ้าท่านประธานมันน้อยที่เป็นตอนรัฐธรรมนูญ40นะครับส่วนถ้าประยุทธ์นี่เป็นตอนรัฐธรรมนูญ57นะฮะและนี่คือรัฐธรรมนูญ60นะครับทีนี้ถ้าเราลองดูในแง่ของการเปลี่ยนผ่านถ้าท่านลองดูเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับ1มันถูกแทนที่ด้วยฉบับใหม่นะครับมันถูกเปลี่ยนผ่านด้วยวิธีอะไรจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรครับรัฐประหารไปฉีกรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ทิ้งแล้วตั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่าแก่ที่มันมีวิธีการเปลี่ยนเลยนะครับท่านลองดูนะมันรัฐประหารทั้งนั้นเลยนะรัฐประหารทั้งนั้นเลยครับรัฐประหารนะรัฐประหารทั้งนั้นเลยทีนี้มันมีอยู่3กรณีเปลี่ยนอยู่3ครั้งเนี่ยที่ไม่ได้เกิดจากการรัฐประหารนะครั้งที่1คือ27มิถุนายน75กลายไปเป็น10ธันวาคม75นะ10ธันวาคม75กลายไปเป็น2489นะครับอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับก็คือ34กลายมาเป็น40นะครับมันมีอยู่3กรณีเท่านั้นแหละที่เปลี่ยนแบบสมูทโดยที่ไม่ต้องใช้กองกำลังอาวุธเข้ามายึดอำนาจและประกาศให้รัฐธรรมนูญเติบสิ้นผลลงและใช้แล้วก็เตรียมทำรัฐธรรมนูญใหม่นะประเทศไทยเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหลายครั้งมีรัฐธรรมนูญ20ฉบับเปลี่ยนโดยวิธีการปกติแบบอารยชนเนี่ยทำกันได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับที่เหลือทำโดยใช้กำลังทางกายภาพเข้าไปยึดทั้งหมดนะครับทีนี้มันมีการเปลี่ยนอยู่2ครั้งน่าสนใจนะครับตอนเราทำรัฐธรรมนูญ34เนี่ยมันกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญ40ได้อย่างไรช่วงนั้นมันเกิดกระแสปฏิรูปการเมืองใช่มั้ยครับรัฐบาลมีปัญหาเรื่องราชาแถลงนโยบายว่าจะทำเรื่องปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปการเมืองก็คือใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือนะก็ไปแก้ตัวรัฐธรรมนูญ34ให้มันมีหมวดพิเศษหมวดหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคือหมวดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็กลายมาเป็นรัฐธรรมนูญ40นะฮะแต่2ครั้งเนี้ย2ครั้งแรกของเราเนี่ยเปลี่ยนด้วยวิธีอะไรครับถ้าเราลองไปดูรัฐธรรมนูญ27มิถุนายน75นะฮะอาจารย์ปรีดีเป็นคนยกร่างขึ้นมาเป็นฉบับสั้นๆเท่านั้นเองตอนยกร่างเนี่ยนะครับอาจารย์ปรีดีก็เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งนะครับว่ารัฐธรรมนูญ27มิถุนายน2475ไม่ได้ประสงค์ให้เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวจะให้เป็นรัฐธรรมนูญถาวรแต่มันกลายเป็นชั่วคราวได้เพราะ
บาทเลยพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เติมคำว่าชั่วคราวเข้าไปนะฮะถ้าเราลองดู27มิถุนายน2475นะครับไม่มีหมวดว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเลยนะครับ27มิถุนายน2475เนื้อในเนี่ยพูดถึงการเลือกตั้งระบบ3เฟสช่วงเวลาเนี่ยจน10ปีจะได้เลือกตั้งของแต่ละประเทศท่านลองคิดดูว่าคนที่เขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้เขาอยากให้รัฐธรรมนูญเป็นของชั่วคราวไหมถูกไหมเขียนถึงขนาดวางโปรเซสว่าจะมีการเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศภายในกี่ปีคนบ้าที่ไหนจะเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วหวังให้มันเป็นชั่วคราวถูกไหมนะครับดูในคำปรารภก็ยังไม่มีคำว่าชั่วคราวอยู่นะครับคำว่าชั่วคราวไปปรากฏอยู่ในชื่อตัวกฎหมายนะครับว่าเป็นชั่วคราวเท่านั้นเองและอาจารย์ปีก็เคยให้สัมภาษณ์ในชั้นหลังว่าคณะรัษฎรไม่ได้ประสงค์ให้เป็นชั่วคราวแต่ถ้าบาทเป็นพระปกเกล้าท่านอยู่รัชกาลที่7เติมคำว่าชั่วคราวเข้าไปพอมันเป็นชั่วคราวมันก็เลยต้องหาของถาวรมันก็เลยเกิดการตั้งกรรมการทำรัฐธรรมนูญถาวรใน1475เข้ามานะครับและรัฐธรรมนูญ1475มันคือผลของการต่อรองประนีประนอมกันระหว่างคณะเจ้ากับคณะรัษฎรนั่นเองนะครับก็ได้ความเป็นจริง1475เนื่องจากว่าพวกท่านว่าประยุทธ์สอนสื่อบ่อยนะท่านพวกที่เรียนวิชาพวกท่านว่ามันเปลี่ยนโดยวิธีปกติไหมมันเปลี่ยนในลักษณะปกติหรือเปล่าโอเคมันไม่ได้ยึดอำนาจถูกไหมไม่ได้มีกองทัพมาเปลี่ยนให้เป็นสิทธันวาเจ็ดห้าถูกไหมฮะเกิดจากการประนีประนอมรองชองกันแต่ถ้าคิดในแง่ของวิธีการทางกฎหมายเนี่ยมันไม่มีอะไรเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญ27มิถุนายน75ว่าให้ทำรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม75ไม่มีเลยถูกไหมฮะมีแค่วงเล็บเดียวที่ในหลวงรัชกาลที่7เติมไปชั่วคราวเช่นเดียวกันตอน10ธันวาคม75ไป89รัฐธรรมนูญ10ธันวาคม75มีหมวดว่าด้วยการแก้ไขอยู่ว่าถ้าคุณอยากแก้10ธันวาคม75ต้องทำอย่างไรนะปรากฏว่าการเกิดขึ้นของ89เนี่ยใช้วิธีการแก้แบบแก้ใน10ธันวาคม75แต่คุณแก้แล้วคุณเปลี่ยนกลายเป็น89เลยอ่ะนึกออกไหมฮะคือถ้าคุณแก้จริงๆเนี่ยหัวกระดาษมันต้องเป็น10ธันวาคม75ก่อนถูกไหมนี่ก็กลายเป็น89นะฮะสองครั้งนี้ดูเหมือนสมูทนะครับแต่เอาเข้าจริงๆมันเป็นวิธีการที่น่าพิจารณาเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทีนี้จะตอบคำถามเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับถ้าท่านลองดูการเปลี่ยนผ่านโดยสมูททั้งราบเรียบสงบแบบอารยะชนก็ทำกันทั้ง3ครั้งของไทยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงทางการเมืองดุลกำลังในทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลาว่ามันเกิดคอนเซนซัสกันในระดับหนึ่งที่ให้ทำได้ไม่หรอกนะฮะถ้าไม่ให้ทำไม่มีวันทำสำเร็จครับถ้าดุลอำนาจทางการเมืองพลังทางการเมืองของแต่ละฝ่ายเนี่ยยินยอมพร้อมใจกันให้ทำมันก็ทำได้แต่ถ้ามันไม่พร้อมใจกันให้ทำไม่มีวันทำสำเร็จและทางที่ออกมาก็จะเป็นรัฐประหารนะฮะท่านลองดูผมทำเป็นช่วงเวลาท่านดูนะเราเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญโดยที่รัฐประหารเนี่ยนะฮะนะ90นะครับทำรัฐประหารนะครับแล้วก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว90ที่รัฐตามรัฐธรรมนูญ92นะให้ท่านลองสังเกตตารางล็อกสุดท้ายเนี่ยนะครับล็อกสุดท้ายจะเห็นว่าระยะเวลาจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวไปถาวรเนี่ยแต่ละครั้งมันไม่เท่ากันนะ90ไป92เนี่ยใช้เวลา1ปี4เดือน14วัน94ไป95ใช้เวลา3เดือน7วัน01ไป11เนี่ย9ปี4เดือน23วันซึ่งตอนนี้ยังเป็นสถิติในประเทศไทยอยู่นะครับเป็นรัฐธรรมชั่วคราวที่ยาวที่สุดตอนแรกผมว่าคุณเป็นรุ่นจะทำลายนะครับไม่ทำลายนะ9ปี4เดือน23วัน15ไป17ประกาศ1ปี9เดือน21วันนะครับเห็นไหมแต่ละครั้งมันต่างกัน57เนี่ยเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยตอนนี้นะครับใช้เวลาอยู่ยาวมาก2ปี8เดือน15วันแล้วมีรุ่น60จริงๆรุ่น57มันยังมีชีวิตอยู่นะครับคือมาตรา44ยังใช้งานได้อยู่จนถึงตอนนี้นะเพราะฉะนั้นจะบอกว่า57หายไปทั้งหมดไม่จริงมันมีรุ่นมีมาตรา44ให้ใช้ได้อยู่นะสังเกตช่วงเวลานะครับทีนี้ถ้าเราลองสังเกตช่วงเวลาเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญทั้งหมดของเรา20ฉบับเนี่ยรัฐธรรมนูญที่มันอายุยืนยืนเนี่ยนะยาวนานที่สุดตอนนี้คือ10ธันวาคม75เป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวอายุยาวที่สุดรองลงมาคือรัฐธรรมนูญ40นะครับรองลงมาคืออะไรครับธรรมนูญของจอมพลสฤษดิ์ปี02นะไอ้รัฐธรรมนูญถาวรที่มีอายุยาวๆเนี่ย10ธันวาคม75และก็40ส่วนที่เหลือรัฐธรรมนูญที่มีอายุยาวส่วนใหญ่จะเป็นรัฐธรรมนูญหลังรัฐประหารทั้งสิ้นพวกรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะรัฐธรรมนูญ
นใดมีอายุยาวอายุสั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับดุลยภาพของอำนาจทางการเมืองในเวลานั้นสิบธันวาเจ็ดห้ามันอายุยืนเพราะอะไรครับท่านว่ามันอายุยืนเพราะอะไรเพราะมันเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นดอกผลของการตกลงประนีประนอมกันระหว่างฝ่ายเก้ากับคณะราษฎรถูกไหมฮะมันเลยออกมาแล้วอยู่ยาวถึงตอนนั้นก็ตามก็ยังมีอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นหลายครั้งตอนใช้รัฐธรรมนูญสิบธันวาเจ็ดห้าใช่ไหมฮะตั้งแต่เรื่องมีปัญหากันเรื่องในตัวชั้นที่เจ็ดจะหาทางวีโต้กฎหมายนะครับในตัวชั้นที่เจ็ดเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญใหม่นะครับซึ่งทางรัฐบาลสมัยนั้นไม่ด้วยนะครับจนนำมาซึ่งการสละราชสมบัติในปี2477มีกรณีกบฏโอวาลเดชปี2476มีพญามโนตกรทำรัฐประหารครั้งแรกปิดประชุมสภาคนใช้รัฐธรรมนูญ1เมษายน2476ช่วงนั้นมันก็มีกันนะครับมีเหตุการณ์จะเห็นได้ชัดว่า10ธันวาคม75พอตั้งไข่มาได้เนี่ยใช้ไปสักพักเฮ้ยเริ่มเสียวๆแล้วว่าจะถูกฉีกมั้ยนะฮะเริ่มเสียวๆละแต่คณะราษฎรยังมีกำลังอยู่ที่เอาชนะได้นะฮะก็ผ่านวิบากกรรมวิกฤตการณ์ต่างๆมาเป็นไปหมดนะฮะแล้วสุดท้ายอายุมันก็ยาวไปเรื่อยๆถูกไหมนะครับโดยเฉพาะที่ในช่วงที่ในหลวงนั้นไม่โดนสอบตรงของราชของราชในเวลานั้นนะครับแล้วเนื่องจากยังพระชนอายุไม่ครบนะครับก็จึงต้องตั้งผู้สมัครราชการแทนช่วงเวลานั้นก็อยู่ยาวนะครับแล้วมันก็อยู่ยาวไปเรื่อยๆนะครับรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม75ถูกแทนที่โดยรัฐธรรมนูญ89นะครับรัฐธรรมนูญ89เนี่ยนะครับผู้มีบทสำคัญในการทำก็เช่นเดียวกันครับคืออาจารย์ปรีดีลมโยงนะครับเนื่องมาจากว่าท่านเห็นว่ามันก็ปรับปรุงไม่ทันสมัยแล้วนะฮะแล้วก็ต้องการให้มีพื้นที่สภาขึ้นมานะฮะทีนี้89มันเกิดขึ้นเนี่ยอายุมันสั้นมากถูกไหมครับถ้าท่านลองดูตอนคือว่านานโลกเข้าพิธายประกาศใช้รัฐธรรมนูญ89ขึ้นเนี่ยเหตุการณ์มันก็เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นไม่นานเกิดกรณีสวนพศหรือว่าทำให้ถึงวันเก้ามิถุนายนปี89หลังจากนั้นเกิดกรณีปัญหาเรื่องการใครจะได้เป็นสมาชิกพื้นที่สภาบ้างนะครับพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นสักคนเลยอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงนะฮะโดยทั่วที่เขาส่งเจ้าพญาธรรมศรีธรรมธิเบศลงเนี่ยยังไม่ได้เป็นเลยนะฮะสวเนี่ยพวกแกก็บอกอย่างเงี้ยสวไอ้พื้นที่สภาเนี่ยพวกปีกคณะรัฐบาลเอาไปหมดเลยหว่านะฮะนั้นก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นและสุดท้ายมันก็เกิดการอะไรครับรัฐประหารในปี90นะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่อายุยาวเนี่ยผมจะทำให้ท่านเห็นว่าดูฉบับเป็น40ทำไมรัฐธรรมนูญ40ถึงมีอายุยาวล่ะฮะรัฐธรรมนูญ40มีอายุยาวเพราะอะไรเพราะมันเป็นคอนเซนซัสของประเทศไทยในเวลานั้นว่าเราจะปฏิรูปการเมืองเปลี่ยนผ่านให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจากเดิมที่หลัง6ตุลา19เนี่ยพีเรียดหลังจาก6ตุลา19มาถูกปกครองในระบอบที่เราเรียกกันว่าอะไรนะประชาธิปไตยขึ้นไปถูกไหมครับก็คือยอมให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งได้มีนายกรัฐมนตรีเป็นพลเอกเปรมนะครับอยู่เนื่องต่อเนื่องยาวนานหลายปีนะครับพวกสสต่างๆลงเลือกตั้งเสร็จก็ไปอัญเชิญพลเอกเปรมเป็นนายกอีกเนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับเราที่เราผ่อนคลายแล้วหลังเหตุการณ์พฤษภาคมจะกลับที่มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นใช่ไหมครับก็เกิดมาเป็นตัวรัฐธรรมนูญ40ประกอบกับรัฐธรรมนูญ40ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดสันทานุมัติใหญ่จริงๆในประเทศว่าต้องเอานะครับวิกฤตเศรษฐกิจด้วยก็เป็นการกดดันด้วยว่ามันต้องมีรัฐธรรมนูญแบบนี้นะเกิดยินยอมพร้อมใจกันจนทำสำเร็จถ้ามันก็อยู่ยาวนะฮะแล้วมันก็เกิดปัญหาก็เป็นฉีกรัฐธรรมนูญนะครับคือมันเกิดจากการฉีกรัฐธรรมนูญขึ้นเนี่ยก็เพราะอะไรครับมันมีปัญหาเรื่องดุลอำนาจในทางความเป็นจริงแล้วถูกไหมครับดุลอำนาจในความจริงแล้วแล้วถ้าท่านดูรัฐธรรมนูญอื่นๆที่มีอายุยาวเป็นรัฐธรรมนูญของทหารนะฮะพอเห็นภาพแล้วพอผมแสดงชีวิตรัฐธรรมนูญทั้งหมด20ฉบับเนี่ยมันไม่ใช่แค่เศษกระดาษวันหนึ่งกองกระดาษปึกหนึ่งแล้วเราบอกเฮ้ยวันนี้ปกครองต้องมุ่งเป็นหวานสุดไม่ได้ข้างหลังมันมีการวัดกำลังกันของดุลอำนาจทางการเมืองฝ่ายต่างๆผมอาจจะเรียกว่าฝ่ายชนชั้นนำกับฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้นะฮะมันวัดกันมาอยู่ตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งจนถึงฉบับที่20จนปัจจุบันแล้วยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลายยกนะชีวิตรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันผูกพันกับเรื่องพวกนี้เพราะมันยังเคลียร์ไม่จบนะฮะตลาดนะทีนี้ผมลองมาดูนี้ก็ได้นะครับหนึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ยาวเนี่ยนะครับคือของเจ้าคนสนิทใช่ไหมครับอีกอันนึงที่ยาวแบบยาวไม่สำเร็จก็คือสมัยธานินทร์ไบวิชญาปี2519ที่หวังจะ4664 12ปี
ีกฉบับหนึ่งที่มีอายุยาวก็คือ57นะฮะรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่อยู่ยาวรัฐบาลทหารที่อยู่ยาวในเวลาแต่ละช่วงเนี่ย3ชุดเนี่ยถ้าสังเกตครับว่าทำไมรัฐบาลทหารและรัฐธรรมนูญชั่วคราวของทหารจะต้องอยู่ยาวๆเพราะมันมีสิ่งที่ชนชั้นนำกังวลใจว่ามันมีภัยคุกคามอะไรบางอย่างของเขามันเลยต้องปกครองเป็นระบบพิเศษแบบนี้ให้มันยาวๆเห็นไหมครับ02กว่าจะไปถึง11เนี่ยเรากำลังเผชิญปัญหาเรื่องอะไรครับเขาบอกว่าต้องสู้กับคอมมิวนิสต์นะ19เนี่ย6ตุลา19หลังจากนั้นก็เกิดการอะไรครับตามความฝ่ายก้าวหน้าอะไรต่างๆหมดอาจารย์ธานินทร์หวังจะอยู่12ปีนะครับ4-6 4-6 4นะครับไม่สังเกตเนี่ยนะก็มันยาวเกินไปนะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะแสดงว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆเป็นปัจจัยที่จนทั้งนำระบบจนทั้งนำของเราต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ยาวจริงๆเพื่อจัดการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวงจรชีวิตรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนะครับเรามักจะเรียนกันมาว่าอะไรฮะประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในวงจรอุบาทใช่ไหมครับเดี๋ยวมีรัฐธรรมนูญปุ๊บนักการเมืองโกงก็ช้าสามานต้องทหารต้องมาฉีกรัฐธรรมนูญที่มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเกิดขึ้นทำรัฐธรรมนูญใหม่ปกครองกันไปสักพักหนึ่งเรื่องบ้างเรื่องนึงพูดวายอีกละมีความขัดแย้งกันการเมืองเกิดขึ้นนักการเมืองโกงชั่วช้าสามานมากอีกละต้องออกมาฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็ทำรัฐธรรมนูญใหม่เลือกตั้งวนกันอยู่อย่างเงี้ยที่เราเรียกกันว่าวิเชียรเซอร์เคิลวงจรอุบาทผมฉายช่วงชีวิตรัฐธรรมนูญให้ท่านดูและท่านเก็บไปคิดที่บ้านเองนะครับไม่ต้องรบติดต่อเจ้าแม่สิ่งนะครับท่านลองคิดดูเองว่าไอ้วงจรชีวิตรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมันเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยมันใช่วงจรแล้วอุบาทกับที่เราถูกโฆษณาชวนเชื่อมาตลอดเวลาคือไอ้นักการเมืองไอ้กัปตันที่ประทายมันไม่บอกคนไทยคนไทยมันโง่แบบโซ่มันไม่มีวุฒิภาวะเลือกตั้งแล้วก็วุ่นวายทุกทีหรือมันเกิดจากอะไรกันแน่ที่มันต้องฉีกรัฐธรรมนูญกันบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะท่านต้องกลับไปพิจารณาเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนต่อไปนะเราอยากจะพูดในเชิงทฤษฎีหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาพูดตอนสุดท้ายว่าเราจะออกจากไอ้รัฐมนูล60นี่อย่างไรนะครับอันนี้ออกไปทฤษฎีนิดนึงนะครับอาจจะยากนิดนึงท่านผมพยายามจะทำให้เข้าใจง่ายไอ้รัฐมนูลในภาษาอังกฤษเนี่ยนะเราเรียกว่า constitution นะ constitution อำนาจที่ไปตั้งรัฐมนูลเนี่ยในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า constituent power นะครับในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าอะไรหัวกองซิทวองมันเป็นอำนาจที่ไปกำหนดให้มันมีรัฐมนูลขึ้นมาถูกไหมฮะคำนี้มันมาจากคำกริยานะครับในภาษาฝรั่งเศสคือ constituent นะครับภาษาอังกฤษคือ to constitute นะครับถ้าเป็นภาษาละตินเนี่ยนะครับก็คือคำนี้ลากศัพท์มาทีนี้ไอ้คำกริยาคำนี้นะครับถ้าเราไปสืบค้นแต่ดั้งแต่เดิมมาเนี่ยมันคือการรวมกันระหว่าง prefix ที่ใช้คำว่า con กับ stitute con เนี่ยมันแปลว่า together นะฮะทำอะไรร่วมกันก่อตั้งร่วมกันดังนั้น constitution จึงเกิดจากสิ่งที่ทุกๆคนต้องมาทำร่วมกันถูกไหมฮะถูกไหมถ้าท่านลองไม่เชื่อในทางนิรุกติศาสตร์ในทางสัพพะมุขที่ในวิทยาแบบนี้นะถ้าดูในทางประวัติศาสตร์ก็ได้ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเวลาพระมหากษัตริย์เขาเป็นประมุขและเขาพระราชทานรัฐธรรมนูญเองเนี่ยปกครองในระบบอิมเป็นโมนาร์คีเนี่ยเขาไม่เรียกเอกสารชิ้นนั้นว่า constitution นะครับเขาใช้คำว่า charterนะครับเพราะถ้าใช้คำว่า constitution มันแสดงให้เห็นถึงทุกๆคนต้องร่วมกันทำถูกไหมฮะและพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะฮะทีนี้เขาหนีไปใช้ charter นะครับนะครับมันถ้าเราลองดูในประวัติศาสตร์ต่างประเทศก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่ทีนี้ของเราเนี่ยเมื่อก่อนเราก็มีความพยายามจะทำนะรัฐธรรมนูญอะไรชั่วคราวใช้รัฐธรรมนูญใช่ไหมรัฐธรรมนูญถาวรใช้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวนี้มันปนกันไปหมดละเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญเราไม่เคยคิดถึงไอ้รากศัพท์นะครับทีนี้ทางทฤษฎีเนี่ยในยุคปัจจุบันมันคือศตวรรษที่21แล้วนะครับคุณปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าคนที่จะเป็นคนทรงอำนาจสูงสุดในการตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยมันคือ people หรือประชาชนเมื่อก่อนเราอาจจะคิดถึงพระเจ้า God เราอาจจะคิดถึงตัวพระมหากษัตริย์เป็นคนทำรัฐธรรมนูญนะเป็นเจ้าของดินแดนอย่างไรก็ก่อตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาแต่ยุคศตวรรษที่21เนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกมันอธิบายได้แล้วว่าพระเจ้าว่าพระมหากษัตริย์เขาคิดแต่จะต้องอธิบายที่ได้ว่าประชาชนเป็นคนทำส่วนประชาชนอาจจะมีพวกผู้เผด็จการแอบขโมยคำว่าประชาชนไปใช้ก็ได้แล้วก็บอกพวกเนี่ยตัวแทนประชาชนแบบประกาศแชมป์หลุดก็ได้แต่มันไม่มีการกลับไปหานิยายประลำประลาโบราณแบบเดิมอีกแล้วว่าจะต้องมีผู้มีศักดิ์สิทธิ์มีบารมีต่างๆเป็นคนทำรัฐธรรมนูญเพียงคนเดียวเป็นไปไม่ได้
เราจะบอกว่าเป็นประชาชนทีนี้พอประชาชนทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาเขาก็จะไปกำหนดองค์กรต่างๆขึ้นมานะมันก็เกิดสถาบันการเมืองเช่นประมุขของรัฐ State of State ถ้าคุณเป็นราชอาณาจักร State of State คุณก็คือกษัตริย์ถ้าคุณเป็น Republic State of State คุณก็เป็นประธานาธิบดีคุณตั้งรัฐสภาขึ้นมาคุณมี2สภามีสภาเดียวสุดแท้แต่สภาผู้แทนวุฒิมีฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีอีสานองค์กรพวกนี้นะไอ้องค์กรพวกนี้มันเป็นองค์กรที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเพราะมันเอาอำนาจจากรัฐธรรมนูญมาถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็ไม่มีมันนึกออกไหมครับถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีประมุขของรัฐไม่มีสภาไม่มีรัฐผู้แทนไม่มีวุฒิไม่มีรัฐมนตรีไม่มีศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นบิดามารดาของประมุขของรัฐของรัฐสภาของสภาผู้แทนของผู้ที่กระทำของคณะรัฐมนตรีของศาลลูกๆทั้งหลายพวกนี้ก็ดำเนินชีวิตไปโดยใช้อำนาจตามที่รัฐธรรมนูญบอกใช้เกิดไม่ได้ให้แค่ไหนแค่นั้นมันจะเกิดความคิดที่ตามมาคือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดถูกไหมครับการใช้อำนาจของสถาบันการเมืองเหล่านี้ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้มันจะเกิดไอเดียที่ว่าสถาบันการเมืองต่างเหล่านี้มีอำนาจได้ต่อเมื่อรัฐธรรมนูญให้มีถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้มันจึงสอดคล้องกับยุคสมัยใหม่นะครับคุณจะเป็นโมนาร์คีคุณจะเป็นรีพับลิกไม่เกี่ยวกันยังไงประชาชนต้องเป็นคนทำรัฐธรรมนูญและถ้าเป็นโมนาร์คีมันก็จะเป็นconstitutional monarchy คือพระมหากษัตริย์มีขึ้นได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีนะพระมหากษัตริย์มีอำนาจได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกประธานาธิบดีเกิดขึ้นได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกให้มีนะฮะประธานาธิบดีใช้อำนาจได้ตามที่รัฐธรรมนูญบอกใช่ไหมครับพอเข้าใจแผนผังอันนี้ครับนะฮะระบบแบบนี้มันก็จะเป็นกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญแล้วนะครับกษัตริย์ใต้รัฐก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณกลับตำหนักกันบอกว่าอำนาจของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นถ้าประธานาธิบดีเป็นผู้เผด็จการประธานาธิบดีคนหนึ่งรวบอำนาจมาเป็นผู้เผด็จการแล้วเป็นคนตั้งรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็จะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญถูกไหมถูกไหมครับเขาอยู่เหนือรัฐธรรมนูญถูกไหมถ้าประมุขเราบอกว่าประมุขของรัฐเนี่ยเป็นคนให้รัฐธรรมนูญเองแล้วตัวเองก็มาเป็นประมุขของรัฐด้วยแต่เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณสวมหมวกสองใบถูกไหมใบหนึ่งคุณเป็นคนตั้งรัฐธรรมนูญคุณเป็นเจ้าของอำนาจคุณเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอีกหมวกหนึ่งคือคุณเป็น head of state ทีนี้ถ้าเป็นหมวกใบแรกนั่นหมายความว่าวันนี้อยากให้รัฐธรรมนูญเลิกได้ไหมน่าจะดีถูกไหมครับคุณอยากจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ทันทีถูกไหมครับคุณอยากจะใช้อำนาจเกินรัฐธรรมนูญได้ไหมก็ได้อีกครับเพราะรัฐธรรมนูญเกิดจากตัวเขาอะมาเข้าใจไหมครับพอเห็นภาพนะเพราะฉะนั้นระบบแบบนั้นมันเลยต้องหาองค์ภาวะตัวใหม่ที่ไม่ใช่บอสไม่ใช่ทีมไม่ใช่ผู้บริหารจะเป็นผู้เดียวละจะต้องเป็นประธานส่วนได้นะเข้าใจความหมายเนี่ยครับทีนี้สมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงในทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียกกันยุคสมัยว่า restoration นะครับ restoration หรือ restoration ในสมัยต้นเศษเนี่ยคือหลังจากต้นเศษมันเป็นสาระเรื่องว่าช่วงปี1814ถึง1848เนี่ยเขาเอาพระมหากษัตริย์มาใหม่นะครับทีนี้พระมหากษัตริย์เขาก็มีและให้รัฐธรรมนูญนะครับเราเรียกกันว่าเป็นระบบแต่คนละที่ทีนี้พอพระมหากษัตริย์เป็นคนให้รัฐธรรมนูญเวลาตีความเนี่ยคุณต้องตีความว่าอะไรอำนาจจะเป็นของพระมหากษัตริย์เสมอที่ให้ไปเนี่ยให้แค่เนี้ยถูกไหมครับมีอะไรครับเห็นมีน้ำพระทัยพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในประเทศนะครับแต่ถ้าจะเอาคืนก็คืนได้แล้วเวลาตีความว่าพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์สมัยนั้นคือ18เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพียงใดคุณต้องตีความแบบไหนครับหลักอำนาจอยู่ที่หลุยส์18เสมอเว้นรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ให้มีมันจะกลับตลบัดกับอันนี้ถูกไหมครับอันนี้คือรัฐธรรมนูญบอกว่าอำนาจเป็นของใครมีแค่นั้นถูกไหมท่านพอตามทันไหมแต่ถ้าอธิบายแบบหลุยส์18ในช่วงปี1814เนี่ยเขาเป็นเจ้าของอำนาจบุญหัวแค่ไหนแล้วที่ให้รัฐธรรมนูญแก่ไอ้ไพ่ฝรั่งเศสใช้ถูกไหมใช้ไปสักพักหนึ่งใช้ไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเกิดปัญหาว่าอำนาจของหลุยส์18อยู่แค่ไหนคำตอบคือมีตลอดครับถ้าไม่ได้เขียนก็คือมีที่เขียนนั่นคือยกเว้นว่าไม่มีแต่ถ้าเราอธิบายแบบนี้กับคืออะไรครับอะไรฮะตัวพระมหากษัตริย์จะมีอำนาจได้เท่าที่รัฐธรรมนูญบอกเท่านั้นถ้าไม่เขียนคือไม่มีไม่ออกนะถ้าเราแต่ว่านี่คือวิธีการตีความของระบอบการปกครองแบบโดยคุณผ่านตัวคนที่ทำรัฐธรรมนูญให้นะทีนี้เราบอกว่าในยุคศตวรรษที่21เนี่ยมันคุณปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า
ว่าประชาชนเนี่ยมันเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนาอยู่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยนะรัฐมนูล2560มันประกาศใช้ไปแล้วในวันที่6เมษายน2560คุณจะทำอย่างไรนะครับอยากจะแก้มาแก้อย่างไรเมื่อกี้ท่านประธานพูดไปแล้ววิธีการแก้ครับยาวเฟ้อเลยนะครับ65นะครับ255บอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแท้ได้อันนี้ว่าสมมติพูดหรือเปลี่ยนแปลงของราชการไม่ได้256ว่ากันด้วยวิธีการนะครับถ้าเราไปเปิดหาอ่านดูได้ครับสรุปง่ายๆคือรัฐธรรมนูญ60อนุญาตให้แก้ตัว60ได้นะครับแต่ในทางความเป็นจริงจะแก้ไม่ได้เลยในทางความเป็นจริงถูกมั้ยในทางความเป็นจริงแก้ไม่ได้เพราะมันแก้ยากมากนะครับไหนจะต้องหาฝ่ายค้านมาร่วมหาสวมาร่วมเนี่ยไปเจอด่านสุดท้ายยักษ์ถึงกระบองตัวสุดท้ายคือศาลรัฐธรรมนูญอีกนะจะแก้ยากมากผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากแก้รัฐธรรมนูญ60โดยยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญทิ้งเนี่ยแล้ววันนึงมีคนไปยื่นถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะให้แก้มั้ยถูกมั้ยถ้าเราคิดดูว่าจะให้แก้มั้ยถูกมั้ยครับเขาก็จะต้องหาทางอธิบายว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่ว่าสะสมเป็นประมุขคุณไปแตะไม่ได้ไม่แก้นะในทางปฏิบัติมันแก้ไม่ได้เลยอ่ะพูดง่ายเขียนว่าให้แก้ได้แต่แก้ไม่ได้เลยดังนั้นในบทบัญญัติเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงเป็นบทบัญญัติที่มันมีความพาราดอกซ์ย้อนแย้งในตัวมันเองมันย้อนแย้งตัวมันเองคืออะไรครับด้านหนึ่งมันตอบข้อสนองว่าอะไรรัฐธรรมนูญต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอเวลาตลอดเวลาเพราะสถานการณ์เปลี่ยนต้องเปลี่ยนได้ตามโลกที่มันเดินไปข้างหน้านะแต่อีกด้านหนึ่งครับเวลามันเปลี่ยนมันก็กลัวว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนจนไม่เหลือหน้าตาเลยเนาะไหมฮะมันก็ต้องวางกลไกโอเคคุณแก้ได้แต่คุณแก้ได้ตามที่ฉันอนุญาตให้คุณแก้เนาะไหมครับระบบไอ้หมวดการแก้รูปมันเลยมี2มิติคือด้านหนึ่งอนุญาตให้แก้นะอีกด้านหนึ่งแก้ยากเพราะอะไรถ้าให้แก้ง่ายแล้วคุณดูก็ล้มทุกวันถูกไหมครับแล้วก็ไอ้ระบบการปกครองนั้นตั้งขึ้นมาก็ไม่มีเสถียรภาพนะครับคุณแก้ไปแก้มาแต่แก้จนแบบเนื้อเดิมไม่เหลือเลยก็ได้นะมันจึงเป็นดราม่าของขัดแย้งขึ้นนะครับทีนี้พอเราอยู่ในปัจจุบันในรัฐธรรมนูญ60อยากแก้แก้ไงครับนะผมอธิบายแบบนี้นะครับจริงๆอธิบายไปหลายเวทีแล้วนะครับเราไม่พูดอีกนะครับท่านจะเอาไปเรียนรู้ไปต่อนะวิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเนี่ยมี2วิธีครับ1ทำตาม256ของเขาเนี่ยอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปรากฏเป็นตัวอักษรครับแต่เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่อยู่ติดกับประชาชนอยู่เสมอนั่นคือประชาชนเป็นเจ้าของนะครับเป็นผู้ก่อตั้งรัฐธรรมนูญต่อให้รัฐธรรมนูญมันบอกว่าแก้ได้ต้องผ่านสภาที่แต่ถ้าคุณกลับไปหาประชาชนให้ได้เท่าไหร่มันแก้ได้เสมอครับนะเพราะคุณเป็นผู้ทรงอำนาจในการก่อตั้งตัวรัฐธรรมนูญขึ้นมานะฮะนะฉะนั้นไอ้ทฤษฎีเนี้ยมันเรียกร้องอยู่4เรื่องนะครับนะคือประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนาและอำนาจสถาปนาดำรงอยู่ตลอดกาลเพียงแต่จะโผล่มาตอนไหนให้เราเห็นอีกเรื่องถ้าในบางยามที่บ้านเมืองมันเป็นปกติสุขดีนะครับอำนาจนี่มันก็ซ่อนวันนึงมันเริ่มไม่ปกติสุขมันเริ่มมีเสียงเรียกร้องถึงขนาดว่าต้องล้มรัฐธรรมนูญทิ้งเนี่ยมันก็เริ่มเผยตัวขึ้นมาแสดงให้เห็นขึ้นมานะประชาชนมีสิทธิ์ในการก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยู่เสมอมีสิทธิ์ในการยกเลิกรัฐธรรมนูญเก่าก่อตั้งรัฐธรรมนูญใหม่เสมอและกระบวนการก่อตั้งและยกเลิกรัฐธรรมนูญนั้นต้องเชื่อมโยงกับประชาชนทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนี่คือไอ้แต่มันที่ร้อนอยู่4ข้อทีนี้วิธีในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกเรียกว่า exercise แบบที่2เรียก activate นะครับexercise นี่อาจจะใช้อำนาจนั้นถูกไหม activate นี่คือมันถูกดี activate ดับไปเราไป activate ให้มันตื่นขึ้นมาใหม่นะครับถ้ายามปกติทั่วเนี่ยเราใช้รัฐธรรมนูญนะครับองค์กรต่างๆที่มีอำนาจเขาก็จะหาทางเข้าไปแก้รัฐธรรมนูญนะแก้ไปแก้ได้ก็สำเร็จถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่สำเร็จนะทีนี้ถ้าวันหนึ่งองค์กรที่มีอำนาจแก้รัฐธรรมนูญเช่นรัฐสภาเขาแก้แล้วเขาก็ลองแก้แล้วแก้ไม่ได้ทั้งทียังไงก็แก้ไม่ได้เขาเลยกลับไปหาเจ้าของตัวจริงคือประชาชนด้วยการบอกเฮ้ยทำเล่นเรนดัมเลยว่าเพื่อจะให้ประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของจริงโผล่มาให้พวกเราเห็นบนท้องบนคูหาก็คือทำประชามติว่าเลิกรัฐธรรมนูญกันไหม
ลับไป exercise ไอ้ quantitative brain power ตัวนี้กลับมาใหม่นะกับอีกแบบนึงคือประชาชนด้วยกันนี่แหละครับในเมื่อมันเป็นของเราอยู่แล้วครับนะเป็นของติดตัวเรามันอยู่โดยตลอดแล้วเราจะทำก็ทำไปเลยครับและพอทำสถาบันการเมืองต่างๆที่มีอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญเป็นสภาวิศวกรรมฝ่ายขั้นสารรัฐธรรมนูญการไม่ให้ทำทันทีเนี่ยนะสุดท้ายก็เราก็แอคทีฟิสต์ฟื้นชีวิตของพวกเราเองกลับมาใหม่ถูกไหมฮะไม่งั้นนะครับไอ้แผนผังที่ผมบอกเนี่ยคุณบอกว่าพีเพิ่นเป็นคนทำรัฐธรรมนูญแต่เมื่อรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นพีเพิ่นอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเสร็จหมดเลยครับเพราะพวกสถาบันการเมืองพวกนี้เป็นคนแก้ถูกไหมฮะอ้าวแล้วไอ้เจ้าของมันหายไปไหนอ่ะโอเคมันนอนหลับไปแต่วันนึงมันถึงพร้อมว่าเฮ้ยรัฐธรรมนูญมันไปต่อไม่ได้แล้วมันต้องตื่นขึ้นมาใหม่ครับตื่นขึ้นมาเปลี่ยนรัฐธรรมนูญได้เองถูกไหมฮะไม่งั้นรัฐธรรมนูญฉบับนึงเกิดขึ้นมาเฮ้ยมันจะอยู่กันชั่วกาลมาราศาสตร์เป็นไปได้ไงแล้วท่านก็เห็นอยู่ว่าประเทศไทย4ปี3เดือนมีหนึ่งฉบับทำไมมันถึงเลิกรัฐธรรมนูญได้ล่ะถามมันเลิกด้วยอะไรครับเลิกเป็นรัฐประหารทำไมรัฐประหารทำได้ครับแล้วถ้าประชาชนจะตื่นขึ้นมาทำรัฐธรรมนูญเลิกรัฐธรรมนูญเลยทำรัฐธรรมนูญใหม่มันทำไม่ได้หรอทำได้ครับนะเพราะว่ามันอยู่สองที่คือ exercise คือพวกสถาบันการเมืองที่อยู่ในระบบเนี่ยคุณใช้วิธีการแก้รัฐธรรมนูญตามระบบแล้วไม่ผ่านไม่สำเร็จสักทีคุณเลยเรียกหาประชาชนทำ referendum ถูกไหมฮะกับอีกแบบนึงทุกสถาบันการเมืองเข้าไปแล้วก็เงียบเชิญไม่กล้าทำอะไรนะครับเดี๋ยวกลัวโดนยุบโดนปัดสิทธิ์กลัวแบบนั้นเนี่ยทุกคนเงียบเฉยหมดอ้าวแล้วจะอยู่กันแบบนี้เหรอครับก็แอคทีเวทตัวเองกลับขึ้นมาครับแอคทีเวทตัวเองกลับขึ้นมาแล้วทำเลิกแล้วมาดูแล้วก็ทำใหม่นะฮะท่านเห็นเรื่องคาตาลันไหมนะฮะเห็นไหมแต่เขาก็มองเป็นหลายยกนะครับก็คือคาตาลันเขาตัดใจทำปฏิบัตินะแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้ววิธีการเนี่ยมันมีสองแบบนี้นะครับเราจะออกจากข้อมูล250ได้คือกลับไปหาอำนาจสถาปนาหลวงซึ่งเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเรียวนะครับแท้จริงนิรันดรนะครับอยู่ตลอดกาลไม่เคยหายไปไหนแต่จะแสดงตัวเมื่อไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีสองวิธี exercise กับ activate นะฮะงั้นผมขอสรุปนี้แล้วกันนิดเดียวนะฮะคือถ้าท่านดูที่ผมบรรยายทั้งหมดเนี่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนนะไอ้ส่วน part history เนี่ยนะครับว่าประเทศไทยมันเปลี่ยนหมด20ฉบับแล้วเนี่ยนะอีกพาร์ทหนึ่งคือพาร์ทจะออกจากมือได้ทั้งหลายทั้งปวงของประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าปัญหาการเมืองที่มันยังไม่จบไม่สิ้นกันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาเรื่องว่าเราจะออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างไรเราจะออกแบบรัฐธรรมนูญให้มีสภาจะออกแบบรัฐธรรมนูญให้มีระบบเลือกตั้งอย่างไรเราจะออกแบบองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างไรมีที่สภาไหมเลือกตั้งอย่างไรศาลเป็นยังไงตรวจสอบกองทัพอย่างไรมันไม่ใช่เพียงเท่านี้มันยังมีเยอะกว่านี้นั่นคือปัญหาที่เป็นรากฐานของหัวใจของทุกระบบการเมืองคือสุดท้ายใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของอำนาจในการทำรัฐธรรมนูญจริงนะฮะมันใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของจริงนะครับและมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังยาวนานมาตั้งแต่24มิถุนายนจนถึงปัจจุบันและจะมีต่อไปนะครับประกอบรูปแบบของรัฐที่เราปรารถนาตามรวมการของคณะราษฎรและก็7นะครับก็คือระบอบที่เราเรียกกันว่า constitutional monarchy ถ้ามาจากใต้แล้วทำแบบนี้ถ้าเราลองดูประวัติศาสตร์เปรียบเทียบจากทั่วโลกเนี่ยนะครับ constitutional monarchy เกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งคือ monarchy จะต้องยินยอมลดอำนาจของตัวเองลงต้องยอมถอยแล้วถ้าถอยคุณก็จะได้ระบอบแบบอังกฤษแบบสเปนแบบสวีเดนแบบเดนมาร์กแบบเนเธอร์แลนด์แบบเบลเยียมแบบญี่ปุ่นนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้าโมนาคีไม่ถอยนะครับระบบการเมืองที่เราจะได้ตามมาคือมันก็จะกลายเป็นแบบพวกฝรั่งเศสเยอรมนีมันจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปนี่คือประวัติศาสตร์การเมืองทั่วโลกเขาแสดงมาเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคอนสติทิวชั่นโมนาคีจะตั้งฐานในประเทศนี้ได้อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญจริงนะครับศึกษาจากประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองเปรียบเทียบทั้งหมดเนี่ยนะคือเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดคือต้องโมนาคีต้องยินยอมที่จะลดอำนาจไปด้วยที่ฉะนั้นมันก็จะเราก็ต้องหาทางแสวงหาในรูปแบบของสิ่งที่ต้องมุ่งหมายที่นี้มีต่อไปนะครับตามพระราชประสงค์พระราชปฏิฐานของตัวความเป็นพระองค์เจ้าอยู่หัวแล้วก็ตัวคณะราษฎรที่ได้ตกลงกันไว้นะครับจนมันกลายมาเป็นในสิทธิ์ธรรมบาล75เลยนะฮะโอเคนะครับผมขออนุญาตจบตรงนี้นะครับขอบคุณครับอ
มือให้กับอาจารย์ปิยบุตรอีกครั้งหนึ่งครับผมคิดว่าจุดสำคัญของการบรรยายอาจารย์ปิยบุตรแล้วคิดว่าหลายคนก็น่าจะเข้าใจก็คือว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะฮะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนิรันดรและดำรงอยู่ตลอดกาลนะครับนี่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ผมคิดว่าในปีหน้านะครับในปีหน้านะครับบางครั้งบางทีนะฮะประชาชนอย่างพวกเราอาจจะต้องช่วยกันตะโกนนะฮะย้ำนะฮะแสดงออกนะครับถึงหมุดหมายนะครับที่ว่าอำนาจทั้งหลายนะฮะที่พวกคุณพยายามทำให้เราเป็นเหมือนกับไม่มีไม่ใช่ของเราเนี่ยแต่จริงแล้วมันเป็นของเรานะครับและมันอาจจะรวมถึงว่าถ้าเราจะออกจากระบอบนี้นะครับมันก็อาจจะต้องกลับมาที่เรานะครับมาเริ่มที่ประชาชนอีกครั้งนะครับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับครับต่อไปนะฮะก็เป็นวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ปูนเทพนะฮะช่วยปรบมือให้อาจารย์ปูนเทพนะครับครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการทุกท่านอีกครั้งนะครับอาจจะพูดเป็นคนสุดท้ายอาจจะเด็กที่สุดแต่วิทยาการอาจจะล้าหลังคนอื่นผมไม่มีโทรศัพท์เตรียมมาประกอบเหมือนกันอาจารย์ทั้งสองท่านทีนี้หัวข้อในวันนี้ผมจะพูดเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อหาที่ทั้งเป็นเนื้อหาในตัวของมันเองส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่เสริมจากที่ท่านอาจารย์สมชายก็ดีท่านอาจารย์ปิยบุตรได้พูดขึ้นมาแล้วผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าหัวข้อใหญ่ของการเสวนาตรงนี้ในวันนี้นี่มันคือหัวข้อเรื่องรัฐธรรมนูญไทยในระยะเปลี่ยนผ่านตอนที่ผมไปรับหัวข้ออย่างแรกที่ตั้งคำถามขึ้นมาจากตัวเองคือเราต้องพูดเรื่องนี้กันอีกแล้วหรอเราเปลี่ยนผ่านไอ้คำว่าเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราเปลี่ยนผ่านกันมานานแค่ไหนเราเปลี่ยนจากอะไรไปสู่อะไรเราจะเปลี่ยนทำไมหรือเราไปคิดเราคิดว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนผ่านจริงๆหรือเปล่าความเข้าใจของคนทั่วไปผมเข้าใจว่าคนไทยปัจจุบันเนี่ยเราพูดคำว่าเปลี่ยนผ่านอะไรก็คือเปลี่ยนผ่านกลับไปสู่การเลือกตั้งกลับไปสู่ระบอบที่เราคิดว่ามันคือความปกติของสังคมไทยภายใต้วงจรอุบาทที่เราได้ยินมาว่าเรามีรัฐธรรมนูญถาวรเรามีการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเราเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเรากลับไปสู่การเลือกตั้งแล้วเป็นสภาวะปกติแล้วเปลี่ยนผ่านจบแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในไม่นานมาก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าเปลี่ยนผ่านมีนัยยะมากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนผ่านจากระบบรัฐประหารเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเชิงสถาบันมันเปลี่ยนผ่านคุณค่าบางอย่างในสังคมที่เราจะได้เจอต่อไปและเราเจอมาแล้วในปี2ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ก่อนที่จะมาพูดถึงในประเทศไทยในบางส่วนเนี่ยผมอาจจะอยากยกตัวอย่างในความคิดเรื่องการทำนูนในเชิงเปลี่ยนผ่านว่าที่อื่นเขาทำเป็นยังไงเขาเปลี่ยนผ่านจริงๆมันคือเปลี่ยนผ่านจากอะไรเป็นตัวอะไรหลักๆเวลาเราพูดถึงการทำนูนในเชิงเพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมแน่นอนว่าในสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการเป็นสู่ประชาธิปไตยละมันไม่มีที่ไหนในโลกอ่ะมานั่งคุยกันแล้วเถียงว่าเฮ้ยเรากำลังเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านจากประชาธิปไตยไปเผด็จการมันคือโดยตัวคำของมันเองแน่นอนมันอาจจะคิดอย่างไรก็ได้เปลี่ยนผ่านคุณจะเปลี่ยนจากดีไปเลวจากเลวไปดีก็ได้แต่แน่นอนถ้าทุกคนมาร่วมกันทำประชาชนหรือว่าองค์กรต่างๆที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือเนี่ยการเปลี่ยนผ่านคือเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่านจากสังคมที่มันแตกแยกสังคมที่มันขัดแย้งไปสู่สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้มีคุณค่ามีหลักการบางอย่างที่ทุกคนยึดเข้าไว้ด้วยกันครับทีนี้ตัวอย่างของรัฐธรรมนูญที่ถูกเอามาใช้ทุกวันนี้รัฐธรรมนูญถูกยอมรับว่าเป็นกลไกอันนึงที่สำคัญในการช่วยสังคมให้เปลี่ยนผ่านจากเผด็จการให้เปลี่ยนผ่านจากความขัดแย้งเข้าสู่สังคมที่ทุกคนยอมรับกันได้มีตัวอย่างอยู่2-3ที่ในโลกจริงๆมันมีมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยหลักๆก็คือในแอฟริกาใต้ประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่เคยมีความขัดแย้งรุนแรงกันมากระหว่างผู้นั้นคือคนสองผิวสีคนผิวขาวกับคนผิวดำพื้นเมืองเคยเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยคนกลุ่มน้อยคือคนผิวขาวโดยที่คนพื้นเมืองผิวดำเนี่ยไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งการเข้าสู่สาธารณูปโภคการอยู่ในพื้นที่สาธารณะถูกจำกัดถูกตีกรอบ
ะครับอันนี้คือที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่งความคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมักจะถูกเอาไปใช้ในประเทศที่หลังจากการล่มสลายของสงครามเย็นหลังจากการพ้นการอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ซึ่งแน่นอนว่าอยู่ภายใต้การปกครองของการเมืองการปกครองที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพที่ผู้นำใช้อำนาจในเชิงเป็นเผด็จการเหมือนกันอันนี้ก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญเปลี่ยนผ่านหลายๆที่เปลี่ยนผ่านมีการทำรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาเพื่อเยียวยาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาในสังคมให้กลับไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินะครับไอการจัดทำรัฐธรรมนูญภายใต้ความคิดและการเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่สำคัญที่สุดอย่างแรกเลยก็คือเมื่อคุณคิดจะเปลี่ยนผ่านปัญหาทุกปัญหามันต้องถูกเอามาตั้งที่บนโต๊ะมันไม่มีทางเปลี่ยนผ่านได้โดยที่ไม่มีการเจรจาโดยที่อีกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถูกปิดปากถูกมัดปากไม่ให้พูดถึงพูดง่ายๆคือคุณคิดจะเปลี่ยนผ่านในอย่างแรกคือคุณจะเปลี่ยนผ่านจากอะไรมันเป็นคำถามแรกและคำถามพื้นฐานสำคัญที่สุดที่ต้องตอบกันตรงๆไม่ใช่พูดเลยว่าเปลี่ยนผ่านจากอะไรหรือว่าเปลี่ยนไปสู่คุณค่าที่ดีขึ้นแต่คุณค่าที่แย่ที่เป็นปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะครับใดที่มันพูดเรื่องนี้กันไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทางที่ในอนาคตการสร้างสังคมที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเป็นจริงมันจะแข็งแรงมั่นคงต่อไปได้ผมเคยยกตัวอย่างหลายครั้งว่าจริงๆในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อกี้เราได้ยินเรื่องอำนาจสถาปนาธรรมนูญมาจากอาจารย์ปิยบุตรระหว่างการจัดทำรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วมันคือสุญญากาศทางการเมืองมันคือสภาวะที่เรากำลังทำกฎเกณฑ์กติกาสูงสุดของระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อเป็นกฎเกณฑ์กติกาสูงสุดของระบบกฎหมายมันจะเป็นตัวไปกำหนดจำกัดรับรองกลไกต่างๆที่จะตามขึ้นมาต่อไปพร้อมทั้งรับเอากฎเกณฑ์กติกากฎหมายที่มันมีมาก่อนแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้ตัวมันเองภายใต้โครงสร้างความคิดเหมือนเรื่องหมายความว่ายังไงหมายความว่าในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องพูดได้ทุกเรื่องเราต้องถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ยกประเด็นขึ้นมาได้ทุกเรื่องไม่ใช่ว่าพูดอยู่ภายใต้กรอบกติกาว่าคุณอาจจะผิดกฎหมายได้ในการเถียงถึงเนื้อหารัฐธรรมนูญนะครับคือมันมีความไม่ปกติที่เราคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยในการทำรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ไม่ปกติละเรากำลังจะพูดถึงรัฐธรรมนูญที่รับรองเสรีภาพให้ไปจำกัดกรอบกฎหมายอื่นแต่แฟนต้าบริบทสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นรัฐธรรมนูญแม้แต่การเขียนเรื่องรัฐธรรมนูญเองมันมีกรอบกฎหมายมันมีข้อจำกัดอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดประมวลกฎหมายอาญาก็ดีมาตรากำตังที่ออกตามมาตรา44ที่กำหนดโทษทางอาญากับคนได้รวมถึงเรื่องการรณรงค์ต่างๆที่นำไปสู่การจับกุมคุมขังหรือดำเนินคดีกับประชาชนจำนวนมากนะครับการที่มันจะเข้าสู่กลไกอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีการประกันกลไกที่เป็นธรรมในรัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างพูดเรื่องติดในการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นมาโดยจะเอาตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเนี่ยให้ทุกท่านได้เห็นเพื่อเสริมกับความคิดทางทฤษฎีที่อาจารย์ปิยบุตรได้ยกขึ้นมานะครับในการประกันกลไกการมีส่วนร่วมประชาชนในรัฐธรรมนูญเนี่ยแน่นอนว่าไอ้เรื่องการทำประชามติมันเป็นสิ่งที่เราเห็นได้อยู่แล้วว่าประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องการเลือกตั้งผู้ที่เขาไปทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมว่าประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดและมันจะคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมทั้งตัวผู้แทนที่เข้าไปจัดทำรัฐธรรมนูญและตัวการทำประชามติที่รับรองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการมีสิทธิเสรีภาพยังไงก็ตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ทำขึ้นบนบริบทของสังคมเปิดบนบริบทของสังคมที่ถกเถียงสังคมที่ยอมรับความเห็นต่างสังคมที่คนสามารถรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญคนสามารถรณรงค์เสนอประเด็นที่ตัวเองไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบตราบใดที่สังคมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่เครื่องมือในการแก้ไขความขัดแย้งอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีแล้วทีนี้เราจะเอาสิ่งนี้มาเปลี่ยนผ่านระบบรัฐธรรมนูญได้อย่างไรบ้างไอการออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านภายใต้ความคิดและการรับรองสิทธิ์เนี่ยในตัวอย่างในต่างประเทศจริงๆมันก็มีอยู่สองสามรูปแบบที่เขาเอามาใช้ภายใต้ข้อดีข้อเสียที่มันต่างกันนะครับอันหนึ่งเลยก็คือป
พอคุณล้มระบอบเก่าหรือว่าพอมันมีความคิดว่าจะปรับปรุงระบอบเก่าขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าการทำรัฐธรรมนูญที่ผมบอกเมื่อคู่เป็นการอยู่ภายใต้สภาวะสุญญากาศทางกฎหมายคนกำลังจะสร้างระบบกฎหมายใหม่ขึ้นมาแต่ทุกวันนี้พอมันมีระบบกฎหมายเดิมที่มันเดินมาอาจจะ10 20ปี30ปีนักวิชาการหรือตัวอย่างในต่างประเทศส่วนใหญ่จำนวนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเราอาจจะต้องคงหรือตนีประนอมแบบระบบกฎหมายเก่าเอาไว้เพราะแน่นอนว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะฉีกหรือกฎหมายประมวลกฎหมายประมวลทุกเครื่องที่มันมีอยู่ในสังคมแต่มันทำยังไงให้ระบบเก่าและระบบใหม่มันเดินไปด้วยกันมันมีกลไกสำคัญอันนึงก็คือการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ทหารขึ้นมาฉีกแล้วประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวแต่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยที่ตัวรัฐธรรมนูญตัวโครงสร้างองค์กรต่างๆเนี่ยถูกกดดันถูกสภาพสังคมบังคับหรือมันมีการรณรงค์มันมีการหาเสียงโดยพรรคการเมืองว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่แน่นอนว่ารัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขาไม่ได้เขียนเรื่องการทำรัฐธรรมนูญใหม่เอาไว้มันมีบางที่จริงๆที่เขียนเรื่องทำรัฐธรรมนูญใหม่ในตัวรัฐธรรมนูญเองแต่มันมีเรื่องกลไกการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ทีเนี้ยมันเลยเป็นไปได้ว่าพรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วยและต้องการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเขาก็เลยเสนอประเด็นขึ้นมาว่าเราต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยใช้กติกาที่มันมีอยู่เนี่ยเป็นกรอบพื้นฐานในการทำรัฐธรรมนูญใหม่นะครับไอ้ตัวรัฐมนูลชั่วคราวเนี่ยมันคือเครื่องมือที่สำคัญในการนำไปสู่การทำรัฐมนูลใหม่แต่รัฐมนูลชั่วคราวเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นมาบนความยินยอมความเห็นชอบและจะเป็นตัวรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนอกจากการทำรัฐมนูลชั่วคราวเนี่ยมันมีกลไกอีกอย่างมันมีตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นคือใช้รัฐมนูลชั่วคราวเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ทำรัฐมนูลชั่วคราวฉบับใหม่ขึ้นมาแต่เป็นการย้อนกลับไปหาอดีตย้อนกลับไปหาคุณค่าทางอุดมการณ์บางอย่างว่าเราเคยอยู่ในช่วงตัวอย่างนั้นนี่มันอยู่ในช่วงของประเทศที่ปกครองโดยคอมมิวนิสต์หรือว่าประเทศในยุโรปตะวันออกยุโรปตะวันออกก่อนที่เขาจะอยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตเนี่ยเขาก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปมาก่อนเขาก็มีความผูกพันมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ของยุโรปมาก่อนเขามีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองที่อิงอยู่กับกระแสพัฒนาการในภาพคือยุโรปมาก่อนที่จะเข้าสู่ระบบคอมมิวนิสต์ในหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเขาประกาศแยกตัวหรือเมื่อเขาออกมาจากสหภาพโซเวียตแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือเขาต้องมีการทำรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อเยียวยาสังคมเพื่อเยียวยาระบบกฎหมายแต่เขาไม่ได้ทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาทั้งฉบับจริงๆเขาเห็นว่าการทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาทั้งฉบับจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์แต่มันไม่ได้ทำลายคุณค่าบางอย่างของความผิดพลาดหรือของความไม่เป็นธรรมในยุคคอมมิวนิสต์สิ่งที่เขาต้องการทำลายคือเขาย้อนกลับไปหาอดีตเขาย้อนกลับไปหารัฐธรรมนูญฉบับเก่าก่อนที่จะเข้าสู่คอมมิวนิสต์เพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วระบบกฎหมายของเราเนี่ยมันเป็นระบบกฎหมายที่เดินมาอย่างต่อเนื่องภายใต้ความคิดประชาธิปไตยมาตั้งแต่ต้นแม้เราอาจจะมีการออกนอกลู่นอกทางออกผิดพลาดหลงทางบ้างแต่คุณค่าพื้นฐานของเราเนี่ยมันสามารถสืบย้อนกลับไปหารากฐานดั้งเดิมของความคิดประชาธิปไตยได้อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจในการศึกษาว่าถ้าเราคิดเรื่องรัฐธรรมนูญเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศว่าเขาใช้รัฐธรรมนูญเพื่ออะไรเขาใช้มูลชั่วคราวเขาใช้มูลเก่าเขาใช้กลไกต่างๆเข้ามาเนี่ยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนยังไงและตัวรัฐธรรมนูญชั่วคราวตัวกฎเกณฑ์กติกาในช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละมันจะเป็นกรอบที่ทุกคนจะต้องเข้ามาตกลงเข้ามาทำงานร่วมกันเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบตัวรัฐธรรมนูญใหม่ร่วมกันนะครับไม่ใช่เหมือนในรัฐธรรมนูญ57เนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยเราจะถือว่าเป็นกติกาในการจะทำรัฐธรรมนูญได้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ้าเราลองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพอดีผมได้มีโอกาสทำงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาในการย้อนกลับไปอ่านพัฒนาการหรือว่าย้อนกลับไปอ่านแต่ว่าพัฒนาการที่ถูกคือไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราเจออะไรมาบ้างแน่นอนว่าระหว่างนั้นเนี่ยเรา
ผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งในตัวกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญในแง่ที่ว่าเราเจอกับข้อเสนอเราเจอกับการถกเถียงเราเจอกับประเด็นการทำประชามติเราเจอกับประเด็นการโต้แย้งคัดค้านรถแมพการทำรัฐธรรมนูญการเสนอให้มีการทำประชามติการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นประชามติแต่พอหลุดออกมาจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันต่อวันแล้วเราอยู่ณปัจจุบันมองย้อนกลับไป3ปีเนี่ยผมเรียกเหตุการณ์ช่วง2 3ปีในการจัดทำรัฐธรรมนูญว่ามันมีความรู้สึกเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในเขาวงกตอันหนึ่งตลอดคุณลองมองย้อนกลับไปเนี่ยไอ้การทำรัฐธรรมนูญที่มันเกิดขึ้นมาณปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณสมมติตัวเองว่าเมื่อ3ปีที่แล้ววันที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว57มันประกาศใช้ออกมาเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นไอ้กลไกคุณไม่มีทางจินตนาการถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญได้นะครับรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ในตอนแรกเนี่ยไม่มีพูดเรื่องประชามติเลยถ้าท่านยังจำกันได้เขาออกแบบมาเพื่อให้สภาปฏิรูปคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเขาทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาเองกันเท่านั้นแล้วมันก็มีประชามติตอนหลังแล้วมันก็มีประเด็นเรื่องคะแนนเสียงอะไรที่ทำให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคือที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านลองย้อนกลับไปดูรัฐธรรมนูญชั่วคราวไทยทุกฉบับในอดีตนะครับรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวประเทศไทยทุกฉบับในอดีตเนี่ยไม่เคยเขียนเรื่องกลไกการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราวเอาไว้ถามว่าทำไมถึงไม่เขียนมันก็มีตำราของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ปัจจุบันเขาก็ไปทำงานมีตำแหน่งอยู่ในคณะรัฐประหารเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ว่าเหตุผลที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่ได้เขียนเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเอาไว้ก็เพราะว่าตัวคณะรัฐประหารเนี่ยต้องการแสดงต้องการให้ประชาชนมั่นใจว่าโรดแมพหรือแผนการที่ต้องประกาศเอาไว้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับทหารที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นการแสดงออกกับประชาชนว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเกิดจริงๆอันนี้ผมอธิบายเพิ่มก็คือว่าถ้าคุณเขียนการแก้ไขในรัฐธรรมชั่วคราวเนี่ยอะไรก็ตามที่เราไม่ได้เห็นมันก็จะได้เห็นอะไรก็ตามที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่เราเจอมาใน2 3ปีมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเต็มไปหมดแล้วเหตุการณ์อันนึงที่เราเจอคือมันช่วงตา57เนี่ยสุดท้ายพอมันมีกลไกการแก้ไขเอาไว้เนี่ยมันไม่ทำหน้าที่เป็นกรอบอะไรเลยมันเป็นแค่ตัวบทกฎหมายที่คอยมาทำหน้าที่แก้ไขหรือสนองกรอบความต้องการของผู้มีอำนาจไปวันๆคืออะไรครับคือเพราะเห็นว่าเรื่องนี้อยากให้มีเพิ่มก็ทำเรื่องนี้เดิมทำไม่ได้แต่อยากให้มีอยากทำในสิ่งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ให้ทำได้ก็ไปแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้มันทำได้อย่างเงี้ยก็คือสุดท้ายไอ้ตัวโครงสร้างชั่วคราว57เนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับถ้าท่านเคยดูหนังมาเฟียเคยดูหนังเจ้าพ่อเนี่ยมันจะมีแน่นอนมันมีสังคมของมันมันจะมีกรอบมันจะมีกฎกติกาบางสิ่งบางอย่างหลายอย่างอยู่ในแก๊งเจ้าพ่อแต่มันมีกฎข้อนึงที่สำคัญที่สุดก็คือตัวก็อดฟาเตอร์หรือตัวเจ้าพ่อเนี่ยคือสิ่งที่ถูกเสมอหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้มันมีกรอบกติกาอะไรก็ตามตัวก็อดฟาเตอร์ตัวเจ้าพ่อเนี่ยไม่ได้ผูกพันกับกรอบนั้นและกรอบกติกาต่างต้องรับรองซัพพอร์ตมันเหมือนเรื่องการทำประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่แหละแทนที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว57มันจะเป็นตัวกำหนดเขียนกติกาแล้วสังคมเดินตามไปสู่กรอบนั้นรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าตัวอักษรกระดาษเศษกระดาษที่เข้ามารับรองความต้องการของผู้จัดทำรัฐธรรมนูญว่าให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นอย่างที่เขาต้องการจะเป็นนะครับอันนี้มันคือความแตกต่างที่มันทำให้อนาคตหรือว่าจริงๆปัจจุบันของเราเนี่ยมันไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านอะไรเลยในความเข้าใจของผมที่เรียนจะเสนอเรื่องนี้ทีนี้ประเด็นที่สองที่ผมอาจจะอยากพูดก็คือเสริมจากอาจารย์ปิยบุตรว่าประชาชนเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนเอาไว้โดยตรงหรือไม่เขาเป็นเจ้าของอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเรายอมรับบางคนอาจจะไม่ยอมรับก็ได้แต่ถ้าใช้คำพูดว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีหรอกประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
ประชาธิปไตยที่ขยายความแล้วแต่ถ้าหมายความเป็นอย่างอื่นหรือจำกัดอำนาจประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับคือในทางวงวิชาการมันมีความพยายามศึกษามันมีการดูไอ้ประชาธิปไตยที่มีคำคุณศัพท์หลายๆอย่างท่านอาจจะเห็นประชาธิปไตยครึ่งใบประชาธิปไตยแบบตะวันตกแบบตะวันออกอะไรพวกนี้แน่นอนว่าประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทคุณค่าของแต่ละพื้นที่ของกาละของเทศะแต่ยังไงประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คือประชาธิปไตยที่มันมีแก่นบางอย่างของมันอยู่ในตัวมันเป็นแก่นที่ยอมรับอำนาจสูงสุดยอมรับอำนาจการปกครองของประชาชนแล้วถ้ามันเป็นประชาธิปไตยปุ๊บประชาชนก็คือเจ้าของอำนาจในการทำรัฐธรรมนูญนะครับไอ้ความคิดเรื่องอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วถ้าท่านย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่เสนอความคิดนักทฤษฎีที่เสนอความคิดเรื่องอำนาจทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็คิดเขาจินตนาการหรือคิดว่าผู้ทรงอำนาจก็คือของประชาชนไอ้ความรู้ความเข้าใจที่มาภายหลังมาอธิบายว่าเรามีอำนาจทำรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นจากพระมหากษัตริย์มอบให้จากประชาชนมอบให้จากข้อตกลงแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เอาความคิดอำนาจทางการเมืองเนี่ยมาอธิบายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมในแต่ละประเทศภายหลังแต่ไอ้ตัวอุดมการณ์ดั้งเดิมของการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญมันคือการเป็นตีกรอบมันคือการเป็นทำลายระบบการปกครองเก่าอันนี้เป็นหลักที่ปัจจุบันเป็นเรื่องคนยึดถือนะครับอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนถ้าท่านไปดูเอกสารกฎหมายในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็รับรองสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าทำรัฐธรรมนูญในการเข้าจัดทำรัฐธรรมนูญเอาไว้จริงๆก็น่าสนใจเหมือนกันว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวไทยเนี่ยมันมีมาตรา5เขียนท่านอาจารย์ขอย้อนกลับไปได้ที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่มีอยู่ให้เป็นไปตามพันธะกรณีระหว่างประเทศคือโอเคในทางความเป็นจริงมันเลื่อนแต่แต่ถ้าเราไปดูย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็พยายามอ้างอิงกฎหมายระหว่างประเทศตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่ได้ทำตามทั้งที่จริงๆแล้วสิทธิในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นสิทธิที่ผูกพันประเทศไทยทั้งในเชิงพันธะกรณีที่เราไปลงและในเชิงตัวกฎหมายที่แค่ทหารเขาเขียนขึ้นมาเองแต่ก็ไม่ได้เคารพอย่างนั้นถ้าเห็นจากการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ60นะครับทีนี้มันมีตัวอย่างของต่างประเทศอันหนึ่งที่น่าสนใจที่เป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมหลายท่านอาจจะเคยได้ยินจริงๆอาจารย์ปิยบุตรก็เคยไปพูดในรายการโทรทัศน์เคยเล่าความประเด็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือประเทศไอซ์แลนด์ ICE ไอซ์น้ำแข็งในประเทศไอซ์แลนด์เขามีความพยายามทำรัฐธรรมนูญโดยที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางใช้กลไกใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งให้ประชาชนเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในการทำประชามติได้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญมีคนนิยามกลไกที่เกิดขึ้นในประเทศไอซ์แลนด์ว่าเป็นห้องทดลองทางประชาธิปไตยของการจัดทำรัฐธรรมนูญเขาทำยังไงนะครับเขาทำยังไงประเด็นที่น่าสนใจที่อาจจะเกิดขึ้นคือเท้าความของเราประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยประเทศในยุโรปที่เล็กมากๆแต่ถ้าเป็นฟุตบอลโลกบ้านเราสุดที่จะจัดขึ้นที่รัสเซียเล็กแค่ไหนประชากรณปัจจุบันเนี่ยประมาณ 350,000 คนยังไม่ได้ฝุ่นผงของประเทศกรุงเทพแม้แต่น้อยนะครับ 350,000 คนในประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิวัติในการลุกขึ้นสู้ในการเรียกร้องต่อผู้ปกครองในหลายประเทศเหมือนกันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาแล้วไปสู่การชุมนุมของประชาชนบนท้องถนนและการชุมนุมเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการชุมนุมให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญฉบับเก่าซึ่งใช้ไปยาวนานตั้งแต่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยประกาศอิสรภาพออกมาจากประเทศเดนมาร์กนะครับเขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญโดยที่ประชาชนแน่นอนพอ350,000ปุ๊บคนไปชุมนุมสักเท่าไหร่ดิสักหมื่นคนมันก็เยอะละจริงๆมันพอคนมันน้อยเนี่ยสัดส่วนมันเลยบางทีมันจะดูเยอะแล้วมันทำให้การเรียกร้องการเคลื่อนไหวเรื่องพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายเขาชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแล้วรัฐสภาก็มีการจัดการเลือกตั้งรัฐสภาก็เลยพรรคการเมืองซึ่งลงสมัครเนี่ยก็
็ชูนโยบายเรื่องการทำรัฐธรรมนูญใหม่การปฏิรูปรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกลไกในการหาเสียงใช่ไหมเครื่องมือในการหาเสียงสุดท้ายก็พรรคที่เสนอนโยบายในการทำรัฐธรรมนูญใหม่ก็ชนะการเลือกตั้งและเข้าไปสู่สภาความน่าสนใจของเรื่องในไอซ์แลนด์ก็คือว่าแน่นอนมันมีกลไกทางการละโดยพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งไปพยายามผลักดันรณรงค์ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ประชาชนเนี่ยที่มาชุมนุมกันเขาไม่ได้จบแค่นั้นเขามีการจัดทำประชุมเขาเรียกว่าสมัชชาแห่งชาติสภาแห่งชาติขึ้นมานะครับโดยเป็นการดำเนินการของประชาชนเองเพื่อมาคุยเพื่อมาถกเถียงเพื่อมาพูดคุยกันเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการทำรัฐธรรมนูญใหม่มีการจัดทำสภาประชาชนขึ้นมาเนี่ยเขาใช้การสุ่มเราใช้การสุ่มให้มีความหลากหลายจากประชาชนในประเทศทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้มีการเลือกตั้งคือเป็นองค์กรเอกชนเป็นประชาชนพลเมืองทั่วไปเขาร่วมกันทำดูลิสต์รายชื่อดูเขตพื้นที่ดูสัดส่วนประชากรดูจำนวนความแตกต่างสัดส่วนผู้ชายผู้หญิงของทั้งประเทศแล้วพยายามเลือก 1,500 คนที่เป็นตัวแทนของทุกพลเมืองของทุกของประชาชนทั้งหมดของประเทศของเขาแล้วเอา 1,500 คนเนี่ยมานั่งพูดคุยกันจัดวันเป็นทางการเป็นคิกออฟแถลงข่าวมีการจัดกระลงเพื่อให้มีการมานั่งพูดคุยกันโดยประชาชนและมีการเก็บประเด็นที่เกิดขึ้นจากการถกเถียงโดยประชาชนเนี่ยเป็นข้อเสนอสู่สาธารณะว่าจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าต้องมีการปฏิรูปประเทศในเรื่องไหนบ้างนะครับทีนี้แน่นอนว่าที่เราได้ 1,500 คนเข้ามาคุยกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงตัวองค์กรภาคประชาชนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีการแน่นอนเขามีการเทรนคนที่จะเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ของ 1,500 คนมาพวกเขาก็จะแบ่งนั่นกันเป็นกลุ่มย่อยโดยที่องค์กรผู้จัดงานเขามีการเทรนลีดเดอร์สำหรับคนที่จะเป็นคนคอยกระตุ้นให้คนในวงในโต๊ะเนี่ยที่มานั่งกันเนี่ยเสนอประเด็นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านั้นออกมารวบรวมพูดง่ายๆคือมันเป็นความพยายามที่จะไปรับฟังประชาชนจริงๆว่าประชาชนเนี่ยต้องการเรื่องอะไรบ้างองค์กรที่จัดเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเวลาเขาร่างรัฐธรรมนูญไปนั่งแถลงข่าวไปนั่งอยู่ข้างหน้าโต๊ะข้างหน้าแล้วก็พูดฝ่ายเดียวเกณฑ์ประชาชนเกณฑ์ทหารเกณฑ์นักการข้าราชการมาฟังคนจัดในที่นี้คือคนฟังเท่านั้นคนจัดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีองค์กรความพยายามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมีพยายามรับล่อไปรับล่อเขาไปใช้หลายที่เหมือนกันภาคประชาชนเนี่ยเขามีการพยายามทำควบคู่ไปกับองค์กรของรัฐนะครับแล้วต่อมาเนี่ยตัวรัฐสภาก็ได้ตรากฎหมายออกกฎหมายขึ้นมาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายก็มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยที่ถ้าท่านไปดูสัดส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันน่าสนใจมากเขาเรียกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด25คนว่าเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดคนธรรมดานะครับคนธรรมดาคืออะไรก็คือในสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยประกอบไปด้วยคนหลากหลายอาชีพเต็มไปหมดมีนักศาสตราจารย์ในมหาลัยมีนักหนังสือพิมพ์มีนักกฎหมายมีนักจัดรายการวิทยุนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์ชาวสวนสื่อมวลชนพระเข้าไปนั่งอยู่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญเขาเปิดโอกาสระบบเลือกตั้งเปิดโอกาสให้เลือกให้คนที่จะเข้าไปเสนอตัวไปเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเสนอตัวที่เป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงกับระบบปัจจัยโครงสร้างการเมืองต่างๆเขาออกแบบการเลือกตั้งให้คนหน้าใหม่ๆสามารถกระโดดเข้ามาและเสนอขายความคิดเพื่อรับเอาไปปรับใช้ในการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับรัฐสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการทำร่างนูนขึ้นมาหนึ่งฉบับทีนี้ในระหว่างทางจริงมันเกิดปัญหาเหมือนกันก็คือว่าศาลของประเทศไอซ์แลนด์และศาลสูงสุดเขาตรวจสอบกฎหมายเขาตรวจสอบการเลือกตั้งสมาสภาร่างรัฐนูนชุดนี้แล้วเขาบอกให้การเลือกตั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายในหลายเรื่องเขาลองไปดูในเชิงเทคนิคต่างๆเรื่องการจัดคูหาการบัตรเลือกตั้งเรื่องการออกแบบตัวกฎหมายเลือกตั้งเขาบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะศาลออกมาขวางว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ
คำถามมันเกิดขึ้นมาว่าแล้วจะทำยังไงต่อประเทศไทยแลนด์เขาจะเดินยังไงต่อมันมี 2-3 ทางเลือกที่เกิดขึ้นมาก็คือ1เลิกศาลตัดสินความว่าเราสู้ไปก็เหนื่อยเลิกอันที่2คือในเมื่อผมเลือกตั้งไม่ชอบก็เลือกตั้งใหม่ทำใหม่ให้มันถูกคนที่มีอำนาจหรือว่ารัฐสภาประชาชนองค์กรต่างๆที่อยู่ในกระบวนการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ไม่น่าจะคิดว่าแต่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเหตุผลที่ศาลยกขึ้นมาใช้ในกระบวนการนะเหตุผลที่ศาลอ้างเนี่ยเป็นเหตุผลในเรื่องเทคนิคมากๆที่ถ้าเราไปดูหรือใช้เกณฑ์มาตรฐานนานาชาติมาดูเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบหรือมันไม่ได้ไปบิดเบือนเจตจำนงของประชาชนที่เขาไปเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ25คนนี้เลยมันเป็นเหตุผลทางเทคนิคเท่านั้นเรื่องอะไรเราจะต้องไปเสียเงินเรื่องอะไรเราต้องไปจัดให้มีกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่โดยที่ไปแน่นอนว่าไอ้การยกเลิกการเลือกตั้งเดิมเนี่ยมันคือการทำลายมันคือการไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนที่เขาไม่ออกเสียงมาแล้วสุดท้ายก็เลยออกเป็นทางเลือกที่3ว่าอ่ะในเมื่อ3ว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบตัวรัฐสภาเนี่ยตัวสภาผู้แทนราษฎรที่มีหน้าที่เดิมที่สนับสนุนการทำรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นก็ตั้ง25คนเนี่ยให้เป็นกรรมาธิการของสภาเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญก็คือบิดเบือนกลไกจากเดิมนิดหน่อยจากเดิมต้องอาศัยฐานในทางกฎหมายที่ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาทำรัฐธรรมนูญใหม่แต่ว่าในเมื่อศาลบอกว่าอย่างเงี้ยทำไม่ได้แต่ประชาชนข้างนอกเขายังสนับสนุนเขายังต้องการให้มันเดินต่อสภาก็เสนอไอเดียขึ้นมาว่างั้นเรามาตั้ง25คนนี้เป็นกรรมาธิการและให้เขาทำงานของเขาต่อไปแล้วในการทำงานของเขาน่าสนใจมากถ้าลองไปดูตามข่าวตำหน้าสื่อพิมพ์ต่างๆเขาใช้เครื่องมือกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเทคโนโลยีทุกอย่าง Twitter Facebook ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามารณรงค์แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางนะครับเปิดคอมเมนต์รับฟังเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปนั่งอ่าน Facebook Twitter เนี่ยเข้าไปเพื่อเก็บข้อมูลเอามารวบรวมเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือเสนอต่อกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญไม่ใช่เขาไม่อ่านเพื่อดูว่าใครโซนอะไรแล้วมาดำเนินคดีอันนี้มันอาจจะไม่เหมือนกันกับบางโลกบางประเทศคือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันเจ้าหน้าที่รัฐใช้เป็นบุ๊คคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ใช้เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อเอามาปรับปรุงตัวเองแต่ใช้เข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อมาปรับปรุงคนคนที่โพสต์นี่แหละปรับปรุงปรับพัฒนาคติอะไรของเขาอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือในไอซ์แลนด์เนี่ยมันเป็นพื้นที่เปิดที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาและทุกวันนี้ในโลกก็ยังพูดถึงกลไกที่มันเกิดขึ้นในตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งปัญหาเรื่องนี้คือมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนว่าไอ้ความพยายามทำให้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องสู้กันไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากทำคุณมีคนสนับสนุนจำนวนหนึ่งคุณมีพรรคพวกคุณมีคนที่เห็นด้วยมีเชิงอุดมการณ์จำนวนหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะราบเรียบดูง่ายๆดูอย่างคาตาลันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคาตาลันเนี่ยไอซ์แลนด์ก็เหมือนกันคือสุดท้ายมันก็มีนักการเมืองบางกลุ่มที่อยู่ในสภามันไม่ใช่ว่าตัวแทนทั้งหมด100%เห็นด้วยหมดมันก็มีบางส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยกับกลไกการทำรัฐธรรมนูญนี้นะครับเขาไม่เห็นด้วยกับการเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มันมีหลายๆประเด็นที่เขาเห็นว่ามันไม่โอเคเขาก็เลยมันจะกระทบต่อพื้นที่กระทบต่ออำนาจหน้าที่ของเขาก็เลยขวางไม่ให้ตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันประกาศใช้การเป็นรัฐธรรมนูญได้จริงๆมันมีการทำประชามติเรื่องเหมือนกันในไอซ์แลนด์เกี่ยวกับการทำรัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอาตัวร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งทำเสร็จแล้วไปทำประชามติเขาเพียงแต่เสนอเป็นประเด็นไปลงประชามติใน6หัวข้อเหตุผลที่เขาไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไปลงประชามติเนี่ยก็คือว่าเพราะกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่มันใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้อนุญาตให้ทำอย่างนั้นเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์มีข้อจำกัดเหมือนกันในการที่พยายามปฏิรูปในการที่จะทำอะไรใหม่ๆเพียงแต่ว่าไอ้ข้อจำกัดไอ้กฎเกณฑ์เนี่ยมันก็อาจจะถูกท้าทายถูกลองเปลี่ยนแปลงไปให้ไกลเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการสนับสนุนด้วยเสียงส่งเสริมด้วยการเรียกร้องการเสนอให้มีการปฏิรูปโดยประชาชนนะครับทุกวันนี้เนี่ยในไอซ์แลนด์ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจบลงไปแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการพูดถึงรัฐธรรมนูญไอ้ตัวร่างรัฐธรรมนูญที่ทำเสร็จแล้วเนี่ย
มันเป็นเอกสารที่พร้อมจะถูกหยิบยกขึ้นมาตลอดเวลาในต่างประเทศก็ศึกษากลไกของไอซ์แลนด์เนี่ยอย่างจริงจังและเอามาดูว่าเราจะประยุกต์ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องทดลองประชาธิปไตยซึ่งมันมีปัจจัยที่เอื้อจริงๆจากจำนวนคนซึ่งไม่ใหญ่มาก 350,000 คนเอามาใช้ให้มันเกิดขึ้นในประเทศที่มันใหญ่โตกว่านั้นถ้าเทียบกับไทยเนี่ย 350,000 อาจจะประมาณเกือบ20เท่าใช่ไหมถ้าปีคร่าวๆจำนวนประชากรต่างกันเนี่ยมันจะทำยังไงให้กลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันทำได้มากกว่านั้นประเด็นสุดท้ายที่ผมอาจจะพยายามยกขึ้นมาเปรียบเทียบจากเรื่องราวที่มันเล่าทั้งหมดในเรื่องการเปลี่ยนผ่านก็ดีในเรื่องสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ดีเนี่ยแล้วไทยจะเป็นยังไงต่อไทยจะเป็นยังไงต่อเมื่อสักครู่อาจารย์สมชายก็พูดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปแล้วผมคิดว่าช่วงถามตอบเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมของเรื่องตัวบทเนี่ยมันน่าจะมีหลายท่านสนใจแล้วทุกคนมันจะเป็นประเด็นที่จะมาพูดกันต่ออีกครั้งนึงถ้าไม่แก้ไขเพิ่มเติมในทางตัวบทแบบที่อาจารย์ปิยบุตรพูดขึ้นมาเราก็ activate อำนาจสถาปนาของประชาชนขึ้นมาติดคำถามคือยังไงอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆในทางความคิดที่เป็นรูปธรรมแต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับคือสิ่งที่เราจะเจอในภายใต้กรอบการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยเราจะเจอสิ่งที่ไม่เป็นปกติอยากเป็นปกติเหมือนที่เราเจอมาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะเจอการเรียกร้องที่มันเป็นเหตุเป็นผลถูกตอบโต้จากสิ่งที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลภายใต้กรอบกฎหมายที่มันเกิดขึ้นภายใต้กติกาหลายๆเรื่องที่ทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันมีอยู่จริงๆนะครับคือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันประกาศใช้ไปแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้ซึ่งจริงๆแล้วรวมถึงผมเองก็ไม่ได้อ่านไม่เคยอ่านตัวรัฐธรรมนูญเต็มทั้งหมดทุก2-300มาตราคือแน่นอนในทางมันเป็นเอกสารที่น่าเบื่อต่ออ่านไปเราก็จะเจอแต่อะไรประหลาดๆก็งงๆเลยไปหมดแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยไอ้ตัวอักษรพวกนี้มันจะถูกเอามาใช้กับเราและมันยังมีลูกมันยังมีภาคขยายของมันในกฎหมายลูกที่ตัวกรรมการร่างและรัฐสภาที่ทำวิธีบัญญัติแห่งชาติเขากำลังจะทำอยู่นะครับผมลองยกตัวอย่างเลยผมไปอ่านตัวกฎหมายภาคการเมืองที่มันหนึ่งฉบับมันมีพ.ร.ก.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภาคการเมืองเนี่ยเขาออกมาเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วภาคการเมืองภายใต้ระบบใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านอาจจะเคยได้ยินตามข่าวว่าตั้งยากคือต้องมีการรวบรวมจากเดิมเนี่ยเขาใช้คนประมาณ15คนถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่มมาเป็น500คนในการเริ่มต้นพรรคการเมืองตั้งยากแต่ว่าถูกยุบเนี่ยง่ายมากๆถ้าไปดูกลไกตามตัวกฎหมายพรรคการเมืองแล้วเหตุผลในการยุบพรรคการเมืองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเป็นไปหมดจากเดิมที่แค่ไอ้คำว่าล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยอันนี้เราสมควรรู้ซึ่งเราไม่รู้ขอบเขตมันว่ามันกว้างแค่ไหนแล้วเนี่ยมันมีเรื่องประหลาดที่โผล่ขึ้นมาเช่นถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายต้องที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติคุณก็อาจจะถูกยุบได้เขาห้ามพรรคการเมืองเดี๋ยวผมมีตัวบทเดี๋ยวผมจะลองอ่านผมเจออะไรเนี่ยผมน่าสนใจเหมือนกันครับคือมันมีตัวบทประหลาดที่มันจะถูกเอามาใช้ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่นะครับคือมันมีเน็ตผมพอดีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ซึ่งมันเป็นเทคนิคที่มันทำให้การเริ่มระลงเนี่ยมันอาจจะต้องเจออุปสรรคแต่ไม่ได้หมายความว่าเทคนิคที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าอะไรมันจะไม่ต้องมันจะทำให้เราท้อผมคิดว่าเทคนิคหรือว่าอุปสรรคพวกนี้ในทางนึงมันกลับจะยิ่งทำให้คนเห็นว่าไอ้ตัวกลไกตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมันพูดคำที่ต้องบอกว่าเป็นมันทุเรศแค่ไหนยังไงนะครับแล้วมันจะนำไปสู่การเพิ่มคนที่จะเข้ามาคิดเข้ามาเห็นว่ามันควรจะเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆไอ้การรณรงค์ภายใต้กรอบใหม่มีเรื่องน่าสนใจคือพรบพรรคการเมืองเนี่ยเขาห้ามคนตั้งแต่2คนขึ้นไป
มาดำเนินกิจการอย่างพรรคการเมืองโดยที่คุณไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะไปใช้กว้างแคบแค่ไหนเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยผมไอการเมืองนอกสภาการรณรงค์ต่อไปจะทำได้แค่ไหนมันยังไม่มีใครพูดวิจิตรประเด็นนี้ขึ้นมาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องเอามายกศึกษาต่อไปถ้าคุณมาเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบพรรคการเมืองโดยที่คุณไม่ได้พรรคการเมืองเนี่ยนอกจากคุณติดคุกแล้วคุณอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วยอันนี้มันอยู่ในกฎหมายคือเรื่องสุดท้ายผมยกขึ้นมาที่อยากจะยกก็เห็นว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องไปสู่จุดที่อาจารย์มีบุญบอกขึ้นมาแล้วก็คือมันต้องมีการทำมันต้องมีการเรียกร้องให้ทำรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาโดยที่วิธีการเนี่ยเราอาจจะใช้ไอ้ตัวความไม่เป็นเหตุเป็นผลของระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาเองเป็นเครื่องมือในการหาอาสาสมัครหาพรรคพวกหาคนที่เข้ามาเห็นด้วยมากยิ่งขึ้นกับให้เขาเห็นภาพว่าเราทำรัฐธรรมนูญแบบเนี้ยแบบที่มันถูกใช้มาแบบ60เนี่ยมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วที่ผ่านมาเราไม่เคยทำรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆสักครั้งถ้าท่านไปดูประวัติศาสตร์เมืองไทยเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมในการทำรัฐธรรมนูญมากที่สุดคืออะไร40จริงๆมันเป็นบรรยากาศเปิดที่คนเข้าไปมีส่วนร่วมแต่เราไม่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเราไม่ได้มีการทำประชามติประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน40เนี่ยคือมันมีรัฐสภามีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาไปเลือกสสรขึ้นมาใช่ครับมันมีสสรจังหวัดแต่สสรจังหวัดเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาเปิดให้คนไปสมัครและสุดท้ายตัวสภาผู้แทนตัวรัฐสภาเนี่ยก็เลือกตัวแทนแต่ละจังหวัดขึ้นมาคือเราไม่เคยมีการเลือกตั้งสสรเลยในประเทศไทยเราเคยมีประชามติ2ครั้งแต่เป็นประชามติที่มันไม่มีใครพูดหรอกว่าเป็นประชามติที่เป็นประชาธิปไตยเป็นประชามติที่ฟรีและแฟร์ข้อสรุปของผมก็คือว่าเราอยู่ภายใต้การทำรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนร่วมในการเข้าไปออกแบบกฎเกณฑ์กติกาที่จะเอามาบังคับใช้กับเขาเนี่ยนานเพียงพอแล้วแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นทำรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามมันจะต่อท้ายปีไปยังไงก็ตามเนี่ยที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในทุกรายละเอียดอย่างแท้จริงอาจจะเริ่มต้นอย่างง่ายที่สุดคือถ้าตัดเรื่องงบประมาณความคิดออกไปเนี่ยกระบวนการที่ชอบทำที่สุดที่จะมีเขาเรียกว่าความชอบทำทางประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นจากการทำประชามติเพื่ออนุมัติกลไกการทำรุ่นใหม่มันอาจจะไม่ได้มีเขียนในรัฐธรรมนูญ60ให้ทำได้แต่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคุณค่าพื้นฐานของทุกระบอบการปกครองอยู่แล้วแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วว่าคุณทำประชามติอนุมัติรัฐธรรมนูญได้คุณก็ต้องทำประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญได้ถ้าคุณไม่ยอมรับวิธีการทำประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญได้เนี่ยคุณก็ไม่มีทางอ้างความชอบธรรมของประชามติที่มันไปอนุมัติรัฐธรรมนูญได้นะครับคือเรื่องอย่างเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้อธิบายทั้งสองอย่างพอทำประชามติอนุมัติการทำรุ่นใหม่ก็ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจริงๆเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญบนพื้นที่เปิดที่ทุกคนสามารถรณรงค์ออกเสียงแสดงความคิดเห็นว่าเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันอย่างไรแล้วก็ไปจบด้วยกันอาจจะมีประชามติหรือไม่มีอีกครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าดีที่สุดที่ผมบอกคือถ้ามันมีประชามติอนุมัติตอนท้ายและประชามติของประชาชนเนี่ยมันคือไฟนอลที่เป็นตัวการยืนยันว่าอำนาจสถาปนาเป็นของประชาชนไม่ใช่ว่ามีการทำประชามติไปแล้วแล้วประชามตินั้นเป็นประชามติที่องค์กรใดหรือหน่วยงานใดของรัฐหรือใครก็ตามในสังคมปฏิเสธล้มล้างหรือไม่ยอมรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ผ่านประชามติไปแล้วได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นและผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อธิบายได้ว่ารัฐธรรมนูญที่ประชาชนทำขึ้นเนี่ยยังไงมันต้องดีกว่าสิ่งที่เราเจอมาตลอด80ปีที่ผ่านมาก็อาจจะคร่าวๆเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงถามตอบถ้ามีประเด็นอะไรท่านเสริมก็ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับคิด
ว่าเดี๋ยวมีการอาจารย์คุณเทพทิ้งท้ายไว้ได้นะครับสิ่งที่เราทำขึ้นยังไงมันก็ดีกว่าที่เขาทำให้กับเราข้อสรุปอย่างหนึ่งของเวทีวันนี้นะฮะที่ผมคิดว่าเราสามารถสรุปได้นะครับทั้ง3ท่านนะฮะไม่ได้พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับ2560นะฮะซึ่งเพิ่งประกาศใช้เมื่อไม่กี่เดือนนะฮะในแง่ดีเลยดูเหมือนว่าความหวังของการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยนะฮะอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญ2560ให้เร็วที่สุดนี่เหมือนจะเป็นฉันทามติเล็กๆนะฮะของห้องเสวนานี้นะครับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับต่อไปนี้นะฮะเป็นช่องสุดท้ายนะครับที่จะเปิดให้ทุกท่านได้ถามนะฮะได้ถามตอบโดยผมอยากให้ถามให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ท่านวิทยากรนะครับเลือกที่จะตอบนะครับซึ่งคงต้องขอย้ำว่ายังไงเสียนะครับเราอยู่ในพื้นที่นี้นะครับเราก็ไม่ได้มีแค่พวกเรานะฮะเรามีหลายคนนะฮะมีผักการพันถ่ายผ่านไลฟ์เฟซบุ๊กนะฮะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะฮะยังไงก็ขอให้ช่วยกันระมัดระวังนะฮะในคำถามนะครับอาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมีน้องช่วยเดินไมโครโฟนนะครับใครอยากถามสามารถยกมือได้นะครับขอบคุณมากครับผมชื่อคุณเจริญสิงห์สวัสดิ์ครับนักปฏิวัติ2527คุณครับเรียนมานี่ก็ผมก็ขอให้เอาสูตรของคณะเอาเข้าไปสู่คณะหลักนะครับเขามีว่าผมว่าพยายามที่ว่าท่านเรียนมาเป็นคุณนิยมแล้วถึงมาเป็นนักคุณนิยมแล้วก็ต่อตามไปคนนี้อันนี้ตามสูตรของคณะนะครับแต่ที่ผมก็จะมีคำถามอยู่2ข้อข้อนี้คือการล่มสลายของสหภาพโซเวียตทำให้ระบอบสังคมนิยมทั่วโลกสั่นสลายกับมีผลดีอย่างไรก่อนเขาโครงเศรษฐกิจสังคมนิยมของอาจารย์ปีรีที่เมื่อวานว่าฐานการเมื่อครั้งสัญญาสองสี่สิบห้าหากมีผลดีจะมีวิธีต่อสู้เพื่อสังคมนิยมยังไงคำถามข้อสองนะการเลือกตั้งของพม่าเมื่อครั้งล่าสุดนะครับหรือเป็นการขุดหลุมฝังเขาโครงเศรษฐกิจของอาจารย์ทั้งหมดขอทำที่ดีหรือไม่ถ้าถึงเป็นการขุดหลุมจะมีพิธีต่อเพื่อสังคมนิยมเป็นอย่างไรแต่นี้ก็ช่วยถึงเรื่องการเป็นทางคือเขาต้องมีกฎเกณฑ์นะครับก็เอากฎเกณฑ์ตามปัจจุบันเป็นตั้งนะเมื่อว่าต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตอนต่างให้กฎเกณฑ์กับพวกเราด้วยว่าการปฏิวัติการระบอบไปสู่ระบอบนั้นย่อมมาที่การแตกร้าวและเข้าใจผิดระหว่างชนนั้นเสมอและการแตกร้าวนั้นก็นำไปสู่การแตกแยกที่ดีและไม่รับการปฏิเสธนั่นคือความน้อยเหรออันนี้คือกฎเกณฑ์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับที่เราได้สู้กันมานะครับทีนี้ก็จะถามว่าเราจะเปลี่ยนทางไปสู่อะไรถ้าจะเปลี่ยนจากประชาธิปไตยไปสู่กับเผด็จการเราก็ต้องช่วยมาอยู่แบบนั้นก็อย่างที่ท่านคุณบอกว่าวงการอุบาทนะครับเราก็หลีกเลี่ยงวงการอุบาทไปทุกที่ก็หลีกเลยสภาวะเงินนะครับสถานีอยู่สองข้อเลยขอบคุณมากครับท่านต่อไปเลยฮะเรียนถามท่านนายวิทยากรที่เกี่ยวกับทางออกของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือว่าของเวชาสองห้าหกศูนย์เนี่ยนะที่จะได้ไปลอกบกแต่สันบรรจุแต่ผสมของเยอรมันมาซึ่งผมในความที่ส่วนตัวเห็นว่าก็คงทำให้เกิดการขาดเสถียรภาพด้านวายที่จะเลือกตั้งในปีหน้าหรือปี62ก็ตามเพราะว่าไม่มีทางที่มีพรรคใดได้รับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าจะมีบางพรรคหรือพรรคที่ฐานจะสนับสนุนนะกับพรรคขนาดกลางหรือขนาดเล็กบางพรรค
็คงไม่มีมาชอยตี้อยู่ดีนั้นก็จะหาทางออกจากรัฐธรรมนูญได้ไหมเพราะว่ารัฐธรรมนูญแบบนี้มันทางที่จะแก้ไขแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าออกรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเกิดวิเชียรเซอร์เคิลคือวงจรมาทำใหม่ได้ไม่ได้เพราะว่าการเมืองเกิดสภาพตันใช่ไหมถ้าตันไม่มีทางออกแล้วรัฐบาลทหารยังเป็นนายกนั่นถึงแม้ว่าตีมาจากคนนอกก็ไม่สามารถไปหาบ้านเมืองได้ว่าอย่างแค่โดนที่ฝ่ายไม่วางใจในทางแทนเมื่อตอนจำปีนี้ก็เสร็จแล้วนะนี่คงจะทนไม่ได้ก็อยากจะเตือนนะว่าในทางนิตินัยในทางนิตินัยเราบอกจากท่านดูน่าสูงน่าจากการทำประชามติซึ่งเราคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ทหารคงไม่ยอมให้ที่มีการทำประชามติแน่นอนก็อยากจะเรียนถามว่าทางบอกที่ดีที่ที่เป็นไปได้จะออกเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากที่สุดแบบนี้ได้ยังไงครับท่านต่อไปครับท่านนี้ครับครับผมครับคือทีนี้ว่าผมอยากจะขอเตือนสติพวกนักการเมืองหรือไม่พวกทหารนะครับก่อนที่จะทำการปฏิวัติหรืออะไรก็ตามนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะครับขอให้มีจิตวิทยาหนึ่งครับจิตวิทยาที่นี้หมายถึงว่าต้องให้ใจดีหนึ่งครับแล้วก็ให้สติให้มากขึ้นนะครับผมเองว่าถ้าเกิดไม่มีจิตวิทยาเนี่ยจะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนมากขึ้นนะครับซึ่งมันไม่เป็นการปกครองประชาธิปไตยที่แท้จริงครับขอบคุณครับพี่นายรัฐมนตรีครับเมื่อกี้มาไม่ทันความอาจารย์ของคุณนะครับก็คือว่าขออนุญาตถามนิดนึงครับว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นเคลื่อนไหวในการล้างรัฐธรรมนูญปีเราจะเริ่มต้นเคลื่อนไหวอย่างไรที่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ปัจจุบันเนี่ยคือเป็นสภาวะของความเงียบงันของการต่อสู้หลายๆคนคือมีบางส่วนของคนนะครับเขามีความสุขเนาะแต่คือเราจะทำอย่างไรที่เราจะให้ทุกคนเนี่ยตระหนักรู้ว่าในอนาคตนั้นจะเกิดวิกฤตมีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับที่ท่านธีรพรสมเกตนะคะคืออยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะคือไอ้การทำรัฐประหารขอให้คุณโจรทุกนั่นมาเลยนะคุณโจรทหารนะฮะคืออยากจะรู้ทราบว่าเราจะทำยังไงถ้าสมมติเราล่างรัฐธรรมนูญจะเอาไอ้คนเนี้ยเขาพูดไม่ได้ถ้าประหารชีวิตไม่ได้ทีมันจะได้เป็นตัวใหญ่แล้วก็ทำอยู่เรื่อยเพราะประเทศไทยผูกขาดโดยการทำรัฐประหารนะคะแต่จะทราบว่ารัฐธรรมนูญที่แท้จริงเนี่ยเราจะเอาพวกนี้เข้าได้นะคะต่อไปนะคะที่เหมือนเราพวกเราจะลุกขึ้นมาทวงอำนาจของเราเนี่ยค่ะขอบคุณมากมีท่านต่อไปใช่ไหมครับคือมันมีเข้าไปรู้ในเหตุการณ์ที่เรื่องสปรของการร่างรัฐธรรมนูญ40นิดนึงซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่าก็มีการเปิดตั้งรัฐธรรมนูญที่ตรงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนะครับก็คือมีการไปเลือกกันโดยที่ถึงผมก็มองดูว่ามันยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงหรืออาจารย์กรุงเทพว่าแต่มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการเลือกตั้งสปรกรุงเทพตามจังหวัดต่างๆนะครับโดยเลือกเอาพวกจบปริญญาเองที่ไปเลือกกันเองแล้วก็บุคคลเหล่านี้ไปเลือกตั้งไปเขียนมาตราต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญปี40นะครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งมันก็คงต้องไปผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆอีกนอกจากคณะกรรมการชุดนี้ไปผมก็เลยอยากจะทราบว่ามันเป็นยังไงที่เราก็ยังไม่มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่นะคะแต่มันผมบอกแต่ผมบอกเอาคล้ายกับว่าปี40มันเป็นรัฐธรรมนูญที่เริ่มต้นที่ประชาชนจะเริ่มมีการเป็นมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจากที่ผ่านมาทุกคนก็ยังบอกว่าอยากจะนำร่างรัฐธรรมนูญปี40มาเป็นต้นแบบของในการทำแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็อยากจะถามต
รงนี้เนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญสสรที่เข้าไปร่วมมันเป็นครับมีสวัสดีครับผมเพื่อนสมบัติเราเป็นนักเรียนม.6 ครับเป็นนักศึกษาครับก็อยากจะมาพูดเป็นม.6 ว่าผมเห็นว่าแล้วผมกับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเห็นว่าการเมืองของประเทศไทยแล้วก็รัฐธรรมนูญเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวแบบซีดหวังมากเราจะเปลี่ยนแปลงได้จริงหรอเราจะไปเปลี่ยนรัฐธรรมนูญดูอีกแค่จะแก้รัฐธรรมนูญมันยังยากขนาดนี้ถ้าเราจะแบบไปยกเลิกรัฐธรรมนูญมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้าจะเปลี่ยนผมรัฐบาลก็ยิ่งผมแบบเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าจะไปทางการเมืองสิ้นหวังแน่นอนเราจะไปเรียนยังอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะถามว่าเราจะทำให้คนแบบผู้ใหม่อย่างผมเนี่ยมาสนใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยได้ไหมเพราะตอนนี้คือแบบมันไม่เหลือหวังที่จะทำอะไรแล้วอ่ะอยากได้หวังที่จะได้หวังขอจะฝากท่านอีกอย่างว่าขอให้ท่านอย่าใจร้อนนะครับแล้วก็มีสติในการปกครองประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมอยากจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยครับศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการปกครองบ้านเมืองครับสมมติว่าพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าเกิดผมเนี่ยพลเอกประยุทธ์ป่วยเป็นโรคออทิสติกใช่ไหมครับผมอันนี้คนเลือกกันนะครับอันนี้คนเลือกคนพูดนะครับแต่ทีนี้ว่าผมจะเอามาพูดเชิงทางด้านจิตวิทยาครับเหมือนให้การปกครองพ่อแม่ลูกเนี่ยครับพ่อแม่ลูกต้องเข้าใจลูกเสมอนะครับพ่อแม่บางคนเนี่ยครับไม่เข้าใจลูกเลยครับซึ่งคิดว่าการปกครองด้วยต้องอาศัยด้วยความเข้าใจแล้วก็คิดสิ่งหนึ่งคือจะต้องให้ความรักต่อประชาชนนะครับแล้วก็ต้องคิดถึงประชาชนให้มากขึ้นนะครับต้องเอาใจใส่ประชาชนมากขึ้นผมก็แต่คำว่าท่านเนี่ยทำงานเพื่อประชาชนอย่างหนักเลยครับแต่ทีนี้ว่าท่านยังคงคุณกินอะไรอยู่ผมก็แต่ครับโอเคครับเดี๋ยวขออีก2ท่านนะครับท่านก็อาจจะไม่ได้ทุกคนนะฮะไม่ได้เวลาเหมือนกันครับครับผมเคยอ่านรัฐธรรมนูญนะครับทางทีวีบ้านผมจะเป็นช่อง10ช่องรัฐสภาถ้าเราเปิดตอนดึกๆแล้วก็จะเป็นรายการทั้งหมดแต่ละมาตราผมจะถามแบบท่านวิทยากรท่านวิทยากรนะครับถามวิทยากรว่าท่านเห็นแง่มุมเห็นข้อดีอะไรของรัฐธรรมนูญฉบับ66บ้างครับอาจจะเป็นขอเป็นท่านสุดท้ายนะฮะขอโทษนะครับพอดีไม่จัดเวลามีจำกัดนะฮะครับผมเป็นนิสิตนักเรียนสองคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ผมสงสัยเรื่องรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ครั้งแรกพูดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญสำหรับด้านสื่อของการปีนี้ครับผมเลยถามเขาว่าอาจารย์ปีนี้ตัวเก่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าอยากรู้ว่าถ้าเกิดปัจจุบันในยุคปี2560เนี่ยเส้นรอบของอาจารย์ปีนี้มันจะได้หรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียผมขอตอบน้องนักเรียนก่อนนะครับเพราะผมคิดว่านี่คือคนย่อมอยู่ในสังคมไทยเป็นยาวนานหยกไม่นั่งบริเวณที่นี้การไปถามนะครับเพราะผมคิดว่าคำถามเนี่ยสำคัญมากคือแบบนี้ผมเข้าใจว่าโดยรวมเนี่ยไอ้ตัวระบบการเมืองที่มันออกแบบตอนที่ผ่านรัฐธรรมนูญผ่านอะไรก็ตามเนี่ยคือมันเป็นตัวระบอบที่หวังว่าจะให้คนในสังคมไทยแล้วก็รุ่นเด็กๆรุ่นหลังๆเนี่ย
ยอมรับว่าสังคมไทยเป็นแบบนี้แหละต้องอยู่แบบนี้ไปจงสิ้นหวังจะอยู่กับแบบนี้ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเกิดคนรุ่นนี้สิ้นหวังนะครับผมคิดว่านี่คือความสำเร็จของระบบการปกครองตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากตอบให้คุณก็คือว่าถ้าสิ้นหวังนะครับถ้าสิ้นหวังไม่ใช่พวกผมคือไม่พวกผมอาจจะอยู่ไว้ในภาพกระต่ายนะครับผมจับไปบ้านนะครับการมีบุญจับบ้านแต่ไม่ใช่ผมจับไปบ้านเนี่ยผมอยู่ได้เนี่ยคือแต่สิ่งที่สำคัญคือคนรุ่นถัดไปนี่แหละครับคือถ้าเรามันเป็นแบบนี้หวังเราก็ต้องอยู่แบบนี้ผมคิดว่านี่คือความสำเร็จของตัวระบอบนี้เพราะนั้นผมอยากจะพูดอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คือไอ้ตัวระบอบออกแบบมาแบบนั้นแหละแต่ผมคิดว่ามันได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายครั้งในสังคมไทยที่ทำให้เห็นว่าไอ้ระบอบหน้านิยมเนี่ยมันพ้นสมัยสำหรับสังคมไทยแต่จะเปลี่ยนยังไงผมไม่รู้คือตอนนี้ผมก็อยากจะเชื่อมกับที่มีถามว่าไอ้รัฐธรรมนูญ2560ดียังไงคือผมอยากจะตอบนี้รัฐธรรมนูญ2560และคุณประยุทธ์และระบอบคสช.ดีมากเลยหลังเลือกตั้งเนี่ยในความเห็นผมครับเมื่อกี้ตอนกลางวันผมก็คุยกับอาจารย์ชันวิทย์นะครับผมอยากให้คุณประยุทธ์กลับมาเป็นนายกต่อไปอีกเพราะว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐธรรมนูญ60คุณประยุทธ์และระบอบคสช.จะทำก็คือว่ามันทำให้เกิดอะไรขึ้นเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อคืนนี้แล้วมีรายงานข่าวเพราะว่าพี่พบและพี่ชายพี่พบพงษ์ชัยและพี่ชายรัตนะดิลกนักภูเก็ตอดีตคือแกนนำของพวกกปปส.ออกมาสัมภาษณ์ว่านายกประยุทธ์ควรลาออกคนที่เคยสนับสนุนคนนั้นถามผมคุณประยุทธ์ควรอยู่ต่อสักแป๊บเออรัฐธรรมนูญ560อยู่ท่านคือผมคิดว่าสังคมไทยอยู่ในจุดที่คือเราต้องเรียนรู้จากความเจ็บปวดอ่ะคือหมายความว่าคือแบบนี้ในทัศนะผมแบบนี้ตอนนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวระบอบคสช.เนี่ยระบอบนั้นยงเนี่ยรู้นั้นรู้ทั้ง60เนี่ยมันกําลังจะทําให้เริ่มคนในสังคมไทยเริ่มเห็นว่านี่เป็นระบอบที่ไปกับสังคมไทยไม่ได้และทุกคนกําลังได้รับผลกระทบจากแบบนี้คือผมพูดแบบนี้คือกรณีของนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีคือหมายความว่าชนชั้นกลางก็พึงตระหนักว่าระบอบอำนาจนิยมเนี่ยมันส่งผลกระทบกับทุกคนอย่าคิดว่ามันส่งผลกระทบแต่ชนชั้นล่างไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่มันจะเป็นหลักการพื้นฐานที่จะนำทุกคนไม่ว่าเสื้อสีอะไรก็ตามครับคือแบบนี้ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญใหม่ถ้าเราจะทำขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าถ้าตราบเท่าที่ยังมีความขัดแย้งในสังคมเนี่ยโอกาสจะเกิดขึ้นมันยังยากอยู่เพราะนั้นหมายความว่าเราคงต้องทำให้เห็นการเมืองที่ข้ามพ้นเรื่องความขัดแย้งเรื่องนี้เช่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนแต่ถ้าเกิดคุณไปเรียนเตรียมทหารคุณไม่มีสิทธิ์ตบหัวหมกโลกอ่ะไม่มีใครมีสิทธิ์เอาสั่งคุณหัวหมกไม่มีใครถูกจับต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่มันเท่าเทียมทุกคนเพราะนั้นผมคิดว่าถามผมรัฐธรรมนูญ2560คุณประยุทธ์ระบอบคสช.ดีไงมันต้องดีที่จะทำให้สังคมไทยเริ่มกำลังจะก้าวพ้นความขัดแย้งเรื่องนี้มาสร้างหลักการพื้นฐานอย่างร่วมกันเช่นหลักสิทธิมนุษยชนคนเท่าเทียมกันไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายผมคิดว่ามันกำลังจะก้าวถึงจุดนี้เพราะนั้นถามผมอยู่ต่อนะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกคำถามแล้วก็อาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับที่ท่านได้ถามขึ้นมาเพราะว่าพยายามไล่ไปตามประเด็นที่ผมนึกขึ้นได้นะยังไม่ลืมครับคือเริ่มจากเรื่องกรณีรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเมื่อกี้ผมสังเกตอาการที่ผมพูดไปหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยผมไม่ได้เห็นว่ารัฐธรรมนูญ40เป็นประชาธิปไตยคือผมบอกว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันก็ยังไม่โอเคในกรอบในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วโอเคมันอาจจะดีที่สุดแต่ความดีที่สุดเนี่ยมันไม่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีจริงๆก็ได้ที่ท่านถามคือว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงในกระบวนการทำมือ40มันไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างมือเนี่ยที่เป็นความหมายของการเลือกตั้งคือประชาชนไปเลือกตัวแทนของเขาเข้าไปนั่งที่ท่านยกขึ้นมาว่ามีการร่างประชุมกันของกรุงเทพใช่ไหมครับคือกระบวนการเป็นอย่างนี้ว่าให้แต่ละจังหวัดเนี่ยใครอยากเป็นสสร.ตามที่มีคุณสมบัติครบทุกคนมาสมัครลงแล้วในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันเลือกกันเองให้เหลือ10คนถ้าจังหวัดไหนเกินไม่ถึง10คนเนี่ยก็คือเท่าที่มีแล้วแหละแต่ถ้าเกิน10คนเนี่ยให้เลือกกันให้เหลือ10คน
แล้วเอา10คนนี้ไปไหนเอา10คนเนี้ยไปให้รัฐสภาณตอนนั้นก็คือรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญ334นะครับเป็นคนเลือกมา1คนซึ่งรัฐสภาตอนนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งกับส.ว.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งแล้วไม่ใช่แต่งตั้งโดยทหารแต่การแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีที่มาก็คือสมัยยุคนั้นเนี่ยถ้าท่านยังพอจำกันได้ถึงจริงๆผมไม่ได้เจอมากับตัวเลยผมอ่านมานะครับเดี๋ยวแต่คิดว่ามันอยู่ผมจำได้ คือมันมีคำพูดว่าคุณเลือกนายกแล้วคุณได้สวแถมไปด้วยคุณเลือกทีเดียวสภาหนึ่งมาได้แถมแล้วทุกคนที่เป็นนายกจะมีสิทธิ์ไปเลือกสวต่ออีกทีหนึ่งมันเป็นกลไกคล้ายอย่างนั้นมันเลยทำให้ตัวสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยแม้มันจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมันยังเชื่อมกับประชาชนแต่มันเชื่อมน้อยมากๆผมเลยบอกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่ดีคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนแต่จริงๆแล้วมันทำได้ดีกว่านั้นเยอะนะครับเราอย่าไปคิดว่า40มันดีที่สุดแล้ว40มันดีมันเพอร์เฟค40มันดีที่สุดแต่กลไกการทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันดีได้มากกว่านั้นนะครับแล้วเรื่องต่อมาอีกเรื่องผมอาจจะยอมพูดก็คือจริงๆคำตอบสั้นๆของข้อดีก่อนว่ารัฐธรรมนูญ60มีข้อดีอะไรบ้างนอกจากที่อาจารย์สมชายยกขึ้นมาเนี่ยผมเคยพูดผมเคยบอกกันตั้งแต่ตอนสมัยรณรงค์ทั้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับชุดคุณบวรศักดิ์และคุณมีชัยแล้วคือข้อดีสำหรับคนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยคือคุณมีตัวอย่างแย่ๆเอาไว้สอนให้คนเห็นว่าคุณมีตัวอย่างแย่ๆคุณมีแบดเคสให้คนเห็นว่าไอ้การทำรัฐธรรมนูญที่เลวการทำรัฐธรรมนูญที่ไม่ดีเนื้อหารัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาบ้าๆบอๆที่ไม่เป็นระบบที่ไปลอกเข้ามาผิดๆที่คนร่างไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเนี่ยมันจะออกมายังไงนี่ครับคำตอบแรกอาจจะตอบสั้นๆแต่มันมีเนื้อออกมาด้วยทีนี้เรื่องสุดท้ายผมอาจจะขอตอบก็อาจจะขอไปตอบมาคำถามที่ผมคือไม่อยากตอบแต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดว่าผมมีความสามารถในการตอบท่านยกเรื่องระบบการเลือกตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่าภายใต้โครงสร้างการเมืองภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงจริงๆถ้าพูดให้ถูกเนี่ยระบบแบบที่เขาใช้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบเยอรมันมันไม่เหมือนเยอรมันไอ้สิ่งที่อาจจะเหมือนเยอรมันคือระบบของที่อาจารย์บวรศักดิ์เคยพยายามจะเอาเข้ามาใช้จริงๆมันก็ไม่เหมือนหรอกมันคล้ายแล้วคล้ายกว่าระบบแบบเยอรมันคืออะไรมันมีการให้คนเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งพรรคและเลือกได้ทั้งส.ส.เขตแล้วมีการคำนวณคะแนนอะไรซึ่งอยู่บนฐานของระบบสัดส่วนแต่ระบบที่เราจะเจอเนี่ยมันคือระบบที่เราไปลงกาคะแนนได้กากบาทเดียวนะครับไม่ใช่กากบาทแยกระหว่างกากบาทพรรคกับกากบาทคนภายใต้ระบบนี้เนี่ยในเชิงหลักการเนี่ยมันมีปัญหาหลายอย่างเช่นสมมติผมไม่อยากเลือกคนแต่ผมอยากเลือกพรรคหรือผมไม่ได้เห็นเรื่องสองอย่างเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนเจตจำนงแต่ในทางปฏิบัติที่เราจะเจออีกก็คือความยากของคนที่อยากจะเข้าไปเล่นการเมืองคนที่อยากจะเข้าไปทำพรรคการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งเราอาจจะเคยได้ยินจริงๆแล้วระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันมีนักร่างท่านดูหลายคนบอกมันเป็นระบบที่ส่งเสริมพรรคเล็กส่งเสริมพรรคขนาดกลางแต่โดยโครงสร้างของระบบมันแล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ระบบการเลือกตั้งที่ส่งเสริมพรรคเล็กอะไรเลยคือแน่นอนมันอาจจะทำลายหรือมันอาจจะไม่ได้เอื้อต่อพรรคใหญ่ให้ได้คะแนนมากเหมือนระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ40หรือระบบเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแต่มันไม่ได้มีตรงไหนเลยที่เป็นการส่งเสริมพรรคเล็กเพราะอะไรเพราะอย่างแรกที่สุดเนี่ยพรรคไหนจะได้คะแนนพรรคนั้นคุณต้องส่งส.ส.เขตลงเขตเลือกตั้งหมายความว่าคุณจะเป็นพรรคพรรคการเมืองที่มีสิทธิ์ได้คะแนนในทุกเขตเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องสมัครเลือกตั้งโดยมีคนลงสมัคร350เขตถ้าคุณไม่ส่งส.ส.เขตลงเขตไหนเท่ากับว่าพรรคคุณก็จะไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนในเขตนั้นเลยแล้วพรรคเล็กที่แล้วเอกตักกะคำว่าพรรคเล็กเนี่ยมันที่ผ่านมาของเราคืออะไรพรรคเล็กมันคือพรรคที่เขาหวังแค่ส.ส. 5คน10คนอะไรอย่างนี้นะครับคำว่าพรรคเล็ก10 20คนแต่ภายใต้กรอบปัจจุบันเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการที่คุณเป็นพรรคซึ่งตั้งตนขึ้นมาโดยกลุ่มคนจำนวนหนึ่งแล้วพยายามขายนโยบายที่อาจจะเป็นการจุดประกายที่มันยังไม่ได้มีฐานทางการเมืองไม่ได้มีทางสมิธที่กว้างขวางเนี่ยมันเป็นไปได้ยากตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคที่สำคัญและทำให้พรรคที่จะเกิดขึ้นที่พร้อมจะลงเลือกตั้งเนี่ยมันจะแคบลงไปเยอะสำหรับพรรคที่จะมีโอกาสไปได้ในสภา
่วนการคำนวณโอกาสความเป็นไปได้ของเสียงข้างมากเสียงสัดส่วนสภาจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะวันนี้คือด้วยระบบแบบนี้ผมคิดว่ามันยากมากที่จะทำนายล่วงหน้าเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะพูดได้คือความเป็นไปได้ที่จะเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากเนี่ยมันไม่ใช่ความเป็นไปได้เสียงนะคือความเป็นไปได้ที่จะมีพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆครับแต่โดยปกติและระบบการเลือกตั้งระบบอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ระบบที่พรรคการเมืองปกติมันได้พรรคการเมืองเสียงข้างมากเด็ดขาดเยอะพรรคเดียวรัฐบาลจะมีเสียงข้างมากเด็ดขาดแต่พรรคการเมืองเดียวได้เสียงข้างมากเด็ดขาดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆจริงๆแล้วเรื่องนี้มันอาจจะต้องคอยดูกันว่าพอมันมีการเลือกตั้งออกมาแล้วตัวผลคะแนนมันจะเป็นยังไงตราบใดที่มันยังไม่มีความเป็นรูปธรรมมากกว่าที่ผมยังจินตนาการเนี่ยเราต้องรอดูไอ้ตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐด้วยการเลือกตั้งอีกครั้งนึงก่อนครับว่ามันจะเพิ่มมันจะกำหนดอะไรขึ้นมาเท่าที่เราได้ยินข่าวหลายๆอย่างเนี่ยเช่นความไม่เป็นความผิดปกติเรื่องพรรคการเมืองลงแต่ละเขตแต่ว่าเบอร์เนี่ยมันจะการคนละเบอร์กันทุกเขตคือคุณกำลังจะเอาคะแนนไปรวมที่พรรคเดียวแต่คุณจะเอาส.ส.ที่ลงเขตทั้งหมดเนี่ยมานั่งจับเบอร์กันทีละเขตดิคือไอ้การหาเสียงการลงนโยบายในเชิงเทคนิคนี่มันยากมากแล้วคนจะไปลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คะแนนจะตกมาถึงเขาอีกเพราะว่ามันจะเป็นการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อนครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องรอมาดูในรายละเอียดกันต่อไปคือเป็นเรื่องจริงเรื่องเลือกตั้งเรื่องการเมืองพูดเต็มๆเวทีอีกอันนึงก็ได้คือแต่ว่าผมก็ไม่เห็นเหมือนกันว่าไอ้การเลือกตั้งหรือการใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เพราะเขาคือพูดง่ายๆคือการทำรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเป็นการแก้มือรอบใหม่ของคนร่างรัฐธรรมนูญหลายๆคนที่เข้าไปทำรัฐธรรมนูญ50การทำรัฐธรรมนูญ50ณวันนั้นเขาคิดเหมือนกันว่าคงไม่มีใครมาอยากทำลายเขาหรอกมีพอมีคนอยากแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บอ่ะฉีกเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วไอ้สิ่งที่มันเคยพยายามเพื่อทำลายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเพิ่มกลไกต่างๆมาเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าไอ้กลไกพวกนี้แหละมันเป็นสิ่งที่เราก็จะต้องพยายามต่อสู้และพยายามเปลี่ยนแปลงมันให้ได้โดยยึดหลักการโดยยึดเอาประชาชนนี่แหละเป็นตัวในการกำหนดการเคลื่อนไหวหรือการออกแบบกติกาต่อไปนะครับยากตอบรวมทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเข้าใจว่าทุกท่านที่ฟังเนี่ยครับรวมทั้งตัวพยากรณ์เนี่ยคือมันก็มองสภาพการในทางพอเป็นจริงแล้วเนี่ยมันทุกอย่างมันเป็นไปได้ยากเกินหมดนะครับแต่ผมคิดว่าลองย้อนกลับไปสมัยในประวัติศาสตร์การเมืองของร่วมสมัยของไทยเนี่ยมันมีช่วงเวลาบางช่วงบางตอนที่คนยุคสมัยนั้นโอ้ก็เคยคิดว่ามันยากเหมือนกันแต่ที่มันจะทำได้สำเร็จแต่มันก็ทำไปมาได้เรื่อยๆกันหน่อยเราย้อนถอยไปใกล้ที่สุดในรัฐธรรมนูญ40เนี่ยโอ้โหตอนที่คุณหลัง6ตุลา19เนี่ยเอาทีเดียว20ถึง40 20ปีเนี่ยมันเป็นทีเดียวที่เราเรียกกันในประชาธิปไตยขึ้นไปนะมันไม่มีใครนึกใครฝันเลยว่านักการเมืองในสภานักการเมืองอาชีพจะยอมรัฐธรรมนูญแบบ40ถูกมั้ยฮะแต่พอมันเกิดกระแสกดดันเรียกร้องต่างๆขึ้นมานะครับนักการเมืองทุกคนก็เอากับรัฐธรรมนูญ40หมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่มีความในยุคสมัยนั้นกูจะไปเชื่อว่านักการเมืองจะยอมเขียนกติการัฐธรรมนูญใหม่ที่ลดทอนผลประโยชน์ลดทอนอำนาจของตัวเองถูกไหมฮะแต่ก็ทำจนสำเร็จเอาถอยไปไกลกว่านั้นอีกถูกไหมเผด็จการถนอมประภาสนรงค์เนี่ยตั้งแต่2500ยาวมาถึง2516ผมว่าคนยุคสมัยนั้นผมเคยได้พูดได้คุยกับหลายท่านที่ตอนนั้นเป็นนักศึกษาในยุคนั้นน่ะเขาก็บอกว่ามันไม่มีความหมายเลยสายลมแสงแดดนั่นเลยมาได้ไรมันไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไปได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวถึงทำทำไมมันทำสำเร็จครับถูกไหมโอเคแม้คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการมาได้ไม่หมดก็ตามแล้วก็ได้มาแล้วถูกเอาคืนไปอีกเนี่ยนะแต่มันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมฮะหรือเราย้อนกลับไปนู่นเลยตั้งแต่สมัยคณะรัฐบาลนะครับจะไปคิดว่าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแอบสูตรโคลนีให้มาเป็นกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญได้เนี่ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยบางทีมันท้อแท้กดถอยดูแล้วไม่เห็นอนาคตไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้แต่ศักยภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะเวลาคุณใช้ชีวิตดำรงชีวิตเนี่ยมันจะต้องอยากไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอแล้วไอ้สิ่งที่ดีกว่าที่มันจะมาถึงเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามร่วมมือร่วมใจลงมือลงแรงช่วยกันคิดช่วยกันทำเสมอแน่นอนถ้าอยู่เฉยๆถูกไหมครับถ้าอยู่เฉยๆเนี่ย
ไอ้ระบอบที่เป็นอยู่มันก็สบายครับระบอบที่เป็นอยู่แล้วคุณก็อยู่กันเล็กอยู่กันไปถูกไหมฮะแบบยิ่งเชื่อมไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยมันมีข้อแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตประเภทที่มันมีสมองนะครับและมันก็อยากไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะครับไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ดีเพียงพอนะครับแต่ผู้ที่ทรงอำนาจที่ครอบครองอำนาจครอบงำระบบอะไรนั้นไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออมันพอแล้วคุณเอาแค่นี้แต่ถ้าเราลองดูสายทางบริษัททั้งของประเทศไทยของโลกเป็นพันปีเนี่ยทำไมกาลิเลโอสู้กับศาสนาจักรบอกว่าโลกแบนเนี่ยสุดท้ายมันเป็นโลกโอมันต้องกาลิเลโอบอกว่าโลกโอมันศาสนาจักรบอกไม่จริงมันโลกมันแบนเนี่ยเขายังได้เลยถูกไหมฮะเราสู้กันเรื่องอะไรผู้หญิงเราสู้กันเรื่องสิทธิเรื่องตั้งเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ได้เลือกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงได้เลือกหมดเขามีสิทธิสตรีเขามีไอเดียเรื่องอะไรครับ LGBT ต่างๆที่เพิ่มสิทธิของตัวเองขึ้นมาได้มียอมให้ไม่ใช่เดียวกันสมรสกันได้เรื่องพวกนี้ถ้าคุณนั่งทำมาชีนย้อนกลับไปเมื่อ200ปีก่อนโอ้ยอันบิลิฟเดี๋ยวเริ่มแม่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมแล้วทำไมมันเป็นไปได้ครับใช่ไหมเพราะนั้นมันก็คือนั่นแหละมนุษย์มันอยู่กับสิ่งอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่ดีเพียงพออย่าไปสิ่งที่ว่าก็ต้องพยายามต้องช่วยกันทำนะฮะแน่นอนยากแน่นอนนะครับแต่ประวัติศาสตร์มันบอกว่าโลกมันหมุนเนี่ยมันต้องไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนนะฮะอันนี้ตอบให้น้องเขาสบายใจเพราะต้องอยู่ในโลกนี้ถ้าเราอยากจะทางลับเขาอาจจะไปลาออกแล้วไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทางลับหน่อยแต่ละทางแบบยั่งยืนก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับทีนี้ถามถึงในทางปฏิบัตินะครับก็จะว่าหลายท่านคงตั้งคำถามเรื่องแล้วในทางรูปธรรมมันจะทำยังไงนะครับกายแล้วผมคิดว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยคงไม่มีใครบอกตัวเองนะครับว่ามันจะแก้ทั้งหมดสุดได้หรือแม้กระทั่งในไอเดียของผมที่บอกว่าต้องทำเดฟเฟอเรนซ์ที่ขึ้นมาดูแม้ก็ต้องดูไม่ให้ทำเนี่ยนะในทางปฏิบัติคงเป็นไปได้ยากใช่ไหมแต่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันอาจจะมีวิธีระยะสั้นที่คิดกันมาออกก่อนเนี่ยคือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยที่ท่านอาจารย์ชายพูดกันนะตอนนี้พอมันเริ่มที่ก๊อฟใช้นะมันยังใช้ไม่เต็มสูบนะมันจะใช้เต็มสูบในตอนหลังจากมีการเลือกตั้งคราวนี้แหละครับเราจะเห็นอาการของโรคมันออกมาเรื่อยๆนะทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเต็มไปหมดนะครับคนเขียนรัฐธรรมนูญแม้ผู้เขียนรัฐธรรมนูญจะมีความหวังว่าตัวเองจะเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญนั้นด้วยการเขียนอะไรสารพัดอย่างเต็มไปหมดนะถึงเวลารัฐมนูลมันคลิกออฟลุยไปแล้วเนี่ยคนเขียนเขาไม่สามารถกำหนดได้อีกแล้วทุกอย่างมันไปขึ้นกับการเมืองในเวลานั้นๆหมดถูกไหมไปขึ้นอยู่กับการเมืองในเวลานั้นๆหมดเลยรัฐธรรมนูญ3-4เคยคิดว่าจะไปเรื่อยๆแบบนี้ถึงเวลามันก็เปลี่ยนถูกไหมฮะรัฐธรรมนูญ40เราคิดว่ามันไปได้แล้วถึงเวลามันก็ถูกฉีกนะครับเจตนาลมของผู้ล่าคิดไว้อย่างไรถึงเวลานักการเมืองเป็นผู้ปฏิบัติมันก็เปลี่ยนอีกนะครับถึงเวลามันใช้จริงเนี่ยอาการของโรคของรัฐธรรมนูญ60มันจะค่อยๆสำแดงเปลี่ยนขึ้นมานะผมคิดว่าถ้าให้มองเร็วสุดจริงในอนาคตจะหาเวทีนะเอาผมองค์กรที่จะมีบทบาทสำคัญที่สุดเนี่ยแล้วอำนาจเนี่ยจะไปอยู่ในมือเขาและเขาอาจจะเป็นองค์กรสำคัญที่สร้างวิกฤตรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกครับองค์กรนั้นก็คือศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองเพราะทุกๆเรื่องครับเนี่ยพอรัฐธรรมนูญเริ่มใช้เนี่ยถนนทุกสายมันจะมุ่งหาศาลรัฐธรรมนูญหมดเราจะพบนักร้องจากทุกค่ายเองนะครับร้องจากไปที่ศาลรัฐธรรมนูญทุกเรื่องทั้งหมดแต่ละนักอย่างทุกฝ่ายทุกสีแห่งร้องหมดเลยครับทางนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับอะไรไปเต็มเขาอาจจะเลือกตามนี้ตัดสินทั้งหมดตัดสินกันเต็มทั้งหมดเลยเพราะเดิมพันมันไปอยู่ที่นี่หมดและครั้งเนี้ยมันจะไม่ใช่มีพลังทางการเมืองกลุ่มเดิมกลุ่มเดียวที่เป็นที่พยายามจะเปลี่ยนมันจะมีอีกมากขึ้นลองทดลองดูนะครับไอ้รัฐธรรมนูญ40มันใช้มาเนี่ยนะแล้วมันก็เกิดรัฐประหาร49รัฐธรรมนูญ50เนี่ยต้องการจัดการในการเมืองตั้งแต่ปี44ถึง49ว่าจะต้องไม่มีการเมืองแบบ44ถึง49เกิดขึ้นอีกใช่ไหมฮะนี่เป็นเจตจำนงของคนทำรัฐธรรมนูญ50ทีนี้พอทำเสร็จให้พวกเดิมกลับมาอีกนะฮะทีนี้พวกเดิมกลับมาอีกปุ๊บเขาก็ต้องรู้แล้วว่ารัฐธรรมนูญ50มันเป็นอุปสรรคของเขาถูกไหมเขาก็จะพยายามหาทางเข้าไปแก้มาไอ้กลไกที่เป็นเจ้าข้าเจ้าของรัฐธรรมนูญ50เนี่ยก็ไม่อนุญาตให้แก้ถูกไหมครับมันก็เกิดเป็นวิกฤตการณ์รัฐธรรมนูญขึ้นมาถ้าจะเห็นว่าสารรัฐธรรมนูญขวางการแก้รัฐธรรมนูญเสมอในเรื่องสำคัญนะแต่ถ้าท่านแก้เล็กๆน้อยๆเช่นสมัยคุณอภิสิทธิ์แก้เรื่อง
ปลี่ยนให้สสเนี่ยให้ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นนะแบบเนี้ยแก้ได้แต่ถ้าคุณไปถึงขนาดเลิกให้สวมาจากการเลือกตั้งนะถ้าคุณจะไปถึงขนาดอะไรครับไปเปลี่ยน68ไปเปลี่ยนเรื่อง237รูปพรรคไปไม่ได้ละถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นพวกนี้คือพลังของฝ่ายที่มันอยากจะแก้รัฐธรรมนูญมันมีมาตลอดเวลาตั้งแต่50เนี่ยแล้วพอคุณอยากจะทําเค้าไม่ให้ทําสักทีนะฮะมันเกิดเป็นวิกฤตขึ้นก็เกิดรัฐบาล57รัฐบาล57คราวนี้เค้าเลยแก้มือเลยปิดประตูล็อกบ้านแน่นเลยคือผมเรียกว่ามันเป็นโจรมนุษย์โบราณถือไม้ไปทุบเปรี้ยงเสร็จเนี่ยนะครับบอกเอาอำนาจนี่มาทั้งฉีดรัฐธรรมนูญทั้งเขียนเสร็จเขียนตัวเองเป็นสายใจใจแล้วเลยก็เลยล็อกบ้านแน่นคราวนี้ไม่ให้ใครกล้าไม่ให้ใครแก้แต่ตัวเองไปฉีดมานะตัวเองไปฉีดมาแล้วไปฉีดฉบับที่ตัวเองเคยฉีดมาก่อนด้วยเคยเขียนมาก่อนด้วยแต่ไม่เคยเขียนมาก่อนนะฮะก็คือถึงเวลาก็ปิดกั้นให้คนอื่นแก้หมดทีนี้ผมคิดอย่างนี้ฮะคือเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์สมชายพูดคือว่าบางทีเนี่ยมันผมพูดในที่นี้อาจจะไม่ถูกใจหลายท่านเวลาท่านเจอโจทย์ปัญหาในทางการเมืองเนี่ยท่านต้องการสู้กับอะไรบางอย่างเพื่อจะให้ได้อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับบางทีเราต้องนิยามเรื่องalliance ของเรานะครับว่า alliance แบบเนี้ยการร่วมกันเป็นมิตรแบบเนี้ยเพื่อจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมากกว่าเดิมมากกว่าสังกัดค่ายเพลงของตัวเองสังกัดสีเสื้อของตัวเองนักร้องทุกคนเนี่ยไม่แฮปปี้หมดกับเรื่องอะไรครับอากูอาเฮียเอาค่าลิขสิทธิ์ตัวเองไปหมดถูกไหมนักร้องเขาก็ร่วมมือกันเป็นศิลปินอินดี้ให้ดาวโหลดกันเต็มไม่มีค่ายละแต่ทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะสังกัดค่ายตัวเองอย่างเดียวเลยครับถ้าสังกัดค่ายตัวเองอย่างเดียวแล้วท่านทำสำเร็จป่านนี้ท่านทำชนะไปแล้วครับแต่ค่ายที่ท่านสังกัดต่อให้ท่านสังกัดค่ายแล้วท่านไม่เปิดประตูให้ร่วมมือกับค่ายอื่นเลยเนี่ยไม่มีวันที่ท่านจะเปลี่ยนอะไรท่านรู้60นี่ได้เลยผมเข้าใจว่าแต่ละค่ายมันเคยขึ้นร้องเพลงแข่งกันและทะเลาะกันนะแย่งชิงเวทีกันมีนายกพ่อยกอะไรกันต่างๆไปหมดแต่ถึงเวลามันคุณไปเปลี่ยนสิ่งที่มันใหญ่กว่านั้นเนี่ยมันต้องหาสิ่งที่เราเรียกว่าคอนเซนเซอร์หรือฉันทามติถ้าท่านลองดูนะครับไอโอกรสนับสนุนเอ็นจีโอไปหลายๆของโลกเนี่ยที่ว่าไอเดียไอทีเขาจะสนับสนุนให้ทำรัฐธรรมนูญแบบที่เราตายเขาพูดเสมอว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือคอนเซนแซสของคนทั้งสังคมเพราะคุณไม่มีการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อตามใจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งได้เพราะมันต้องใช้กับคนทั้งประเทศมันเลยต้องเป็นคอนเซนแซสที่เกิดขึ้นจากคนสังคมทีนี้ประเทศไทยเราทำรัฐธรรมนูญเนี่ยแทบจะไม่เคยเจอเลยว่ามีคอนเซนแซสใกล้ที่สุดมันก็คือตอน40ถูกไหมครับมันเกิดคอนเซนแซสที่ว่าถึงเวลาต้องปฏิรูปการเมืองโดยป้องเพียงกันโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือนะฮะครั้งนี้เราก็ต้องไปหาคอนเซนแซสให้ได้ว่ามันต้องเลิกรัฐธรรมนูญ60ไปทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนคนทำเป็นเกมแท้จริงถูกไหมฮะปัญหาคือท่านจะทำยังไงให้คอนเซนแซสที่มันเกิดท่านก็ต้องเปิดแผลรัฐธรรมนูญ60ออกมาทุกวันนะให้คนมันเห็นว่ารัฐธรรมนูญทุกวันนี้เรายังเปิดแผลได้ไม่เต็มเราเปิดแผลจากการวิจารณ์จากตัวบทการคาดเดาไปแต่ถ้ารัฐธรรมนูญมันใช้จริงเนี่ยมันจะเปิดแผลได้มากขึ้นเช่นเอาละคุณก็จะได้รัฐบาลที่บริหารประเทศไม่ได้แม้กระทั่งรัฐบาลที่ขอให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเองคุณก็จะเกิดปัญหาคือคุณเจอความกฎหมายงบประมาณได้เลยวันแรกถูกไหมครับแม้คุณจะได้สวอะไรมาเป็นพวกเนี่ยแต่ว่าถ้าพรรคอีกพรรคใหญ่พรรคนึงเนี่ยเขายอมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถูกไหมแป๊บนึงเขาหาทางข้ามกฎหมายคุณพากฎหมายอะไรก็ไม่ผ่านนะหรือแค่อภิปรายไม่วางใจผมจำได้สมัยตอนลงถนอมเนี่ยนะตั้งพรรคลงเองเป็นนายกเองตามรัฐธรรมนูญ11ใช่ไหมครับแป๊บเดียวโดนฝ่ายค้านปากจัดด่าวิจารณ์มากจนไม่ไหวแล้วครับต้องทำรัฐประหารตัวเองอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเพราะมันจะต้องเกิดอาการของโรคอีกแน่นอนปัญหามันอยู่ที่ว่าอาการของโรคของมูล60ที่มันแสดงออกมามันจะกระทบกันหมดแม้กระทั่งตัวคสช.ถ้าอยากจะอยู่ต่อไปก็จะถูกกระทบหมดจากรัฐธรรมนูญนี้มันก็จะอยู่ว่าไอ้60มันจะถูกทำลายด้วยวิธีอะไรถูกฉีกด้วยวิธีรัฐประหารแบบเดิมหรือมันจะถูกเลิกไปด้วยฝีมืออำนาจนะครับศักยภาพของประชาชนทั้งหมดนะทีนี้ผมคิดว่าระยะทางมันอีกยาวไกลระหว่างนี้ขั้นต้นเริ่มเนี่ยคือมันต้องเริ่มพยายามรณรงค์เนี่ยผมว่ารณรงค์สองเรื่องคือรณรงค์เรื่องแบบที่ทำให้คนเห็นว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันเป็นอันตรายใช้แล้วไม่เป็นคุณกับคนทุกคนเพื่อหาคอนเซนเซอร์ในการทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยพร้อมกันกับที่ได้นะครับเหมือนที่ตอนนั้นเคยทำเรื่องเสร็จมาได้เป็นสำเร็จแล้วนะครับหรือข้อที่2คือ
เราต้องพยายามขายไอเดียออกไปให้ได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไอมาตรา2มาตรานั้นน่ะในรัฐธรรมนูญ60น่ะที่กำหนดวิธีการแก้ไว้ยากมากเพราะวิธีการแบบนี้มันจะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ60ได้เลยคุณจะเปลี่ยนได้ต่อเมื่อพวกเขายอมให้เปลี่ยนนะฮะพวกเขายอมให้เปลี่ยนถูกไหมมันมีตัวอย่างเหมือนกันนะครับเผด็จการดีโนเช่ของชิลีเนี่ยออกแบบรัฐธรรมนูญมาจนไม่มีวันหรอกที่คุณจะเปลี่ยนในเนื้อหารัฐธรรมนูญเผด็จการนะแต่การแต่พอเผด็จการมันขาลงเนี่ยสุดท้ายมันก็เปลี่ยนได้นะใช่ไหมฮะโดยใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญเผด็จการเนี่ยต้องไปเปลี่ยนมาใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้วันนั้นจะมาถึงไหมนะแต่ว่าในนั้นมันต้องใช้เวลาคือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมันไม่จำเป็นที่จะต้องยึดว่าการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญต้องใช้กระบวนการแก้ได้อย่างเดียวถ้าแก้ได้โดยวิธีนี้ก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้มันต้องออกแบบกรอบเหมือนกันโดยกลับไปหาไอ้อำนาจพื้นฐานสุดของทุกสังคมการเมืองคืออำนาจของประชาชนทุกคนที่จะกำหนดชะตากรรมชีวิตของเขาแบบผ่านตัวรัฐธรรมนูญนะครับก็ขออนุญาตตอบคนนี้ไม่ทราบจะตอบคำถามแต่เข้าใจว่าปัญหาหลักที่ท่านสนใจกันคือเรื่องเวลาแล้วระบบสูตรมันใช้เนี่ยเราจะไปยังไงต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับขอบคุณครับว่าด้วยเวลาตอนนี้นะครับก็ว่าถึงเวลามันสมควรแล้วนะครับที่อาจจะต้องบอกว่าเป็นช่วงสุดท้ายที่เราต้องปิดนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับกลุ่มเคิร์ฟเวย์ไทยแลนด์นะครับขอบคุณคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่ให้จัดงานสัมมนาในวันนี้นะครับแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมนะครับก็ช่วยปรบมือให้กับทางท่านวิทยากรหน่อยครับ